สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมบิ๊กอ้วนอ้วนเกมมิ่งมาเล่นเกมไปด้วยกันนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวลองเล่นครั้งแรกไม่ใช่ลองเล่นครั้งแรกจ๋าๆนะต้องบอกไว้ก่อนว่าเกมเนี้ยผมว่าจะเคยลองเล่นและนานแหละตั้งแต่ตอนที่เขาออกมาใหม่ๆตอนนั้นก็คือยังจะไม่มีการอัปเดตแล้วผมลองเล่นไปได้แป๊บนึงแล้วผมก็ไม่มีเวลาเล่นเกมนี้นะครับก็คือบิดแกนดิน The Legend of Lunacia ถ้าผมออกเสียงผิดพลาดประการใดไปต้องขอประทานโทษด้วยนะครับเกมเนี้ยต้องบอกไว้ก่อนว่าเขาจะเป็นเกมวางแผนการลบเป็นเกมภาคต่อที่เคยลงมาให้กับเครื่องพังหนึ่งแล้วบางคนเกมเนี่ยย้อนไปเมื่อสมัยตั้งแต่ผมเด็กๆน่าจะเป็นช่วงเพย์หนึ่งแต่ผมจำไม่ได้นะครับภาคแรกที่ผมเล่นอ่ะเป็นอายุน่าจะอยู่มัธยมแต่ผมจำไม่ได้ว่าเป็นช่วงอายุเท่าไหร่แต่เด็กมากเกมเนี่ยผมจำได้ว่าผมเป็นเกมแรกที่ผมเล่นแล้วผมชอบมากแล้วก็ติดมากเลยเกมนี้ก็คือภาคเก่าเขาทำมาดีมากภาคเก่าเขาจะมีทั้งเวอร์ชันเป็นภาษาญี่ปุ่นออกมาก่อนญี่ปุ่นจะมีเป็น2แผ่นผมจำได้แล้วเขาก็จะออกเป็นภาษาอังกฤษตามมาภาษาอังกฤษเขาก็ออกมาแผ่นหนึ่งแต่เขาจะเหมือนว่าตัดส่วนที่สำคัญออกไปของเกมอ่ะเยอะมากก็เลยทำให้ผมชอบเล่นภาษาญี่ปุ่นทั้งที่แปลไม่ได้พอมาเป็นภาคเนี้ยเขาก็จะออกมาเป็น2เครื่องนะครับเป็นออกเครื่องของเครื่องสวิตกับเครื่องของมันดับของเครื่องสวิตแล้วก็ของเครื่อง PS4 เครื่องสวิตอ่ะเขาออกมาก่อนก็คือออกมาตั้งแต่ปีที่แล้วผมจะจำช่วงปีไม่ได้ละไม่ต้นปีก็กลางปีอ่ะประมาณเนี้ยแต่เขามาออกให้ของ PS4 ช่วงปลายปีก่อนนั้นเนี่ยผมก็เลยเล่นไปละอย่างที่บอกมันอาจจะเป็นการรีวิวเล่นรอบ2ของผมก็ได้นะครับก็คือแล้วทำให้มันมีการอัปเดตใหญ่ขึ้นมาของ PH ของก็คือของสวิตช์อะครับมันมีการอัปเดตใหม่มาให้สวิตช์หลายเรื่องนะแต่ผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าผมยังไม่ลองเล่นของตอนที่เขาอัปเดตมาตั้งแต่หลังปี2020ปลายปีอะผมก็ยังไม่ได้เล่นอีกเลยตอนที่เขาอัปเดตมาให้เครื่องของ PS4 เกมนี้ผมเลยบอกว่าภาคเนี้ยผมจะเล่นในเครื่องของเครื่องสวิตช์นะครับ Nintendo Switch แล้วเป็นเกมที่อาจจะงงนิดนึงก็คือการวางแผนก็คือไม่ได้อาจจะงงอาจจะไม่เข้าใจแต่มันเป็นเกมที่ถ้าเล่นเป็นแล้วมันจะเพลินแล้วก็สนุกมากเพราะว่าภาคเก่าอ่ะผมว่าเล่นทุกภาคไอ้ผมได้เล่นทุกภาคผมเล่นทุกกองทัพเลยเป็นเกมที่ผมเล่นจบเยอะที่สุดก็คือผมจะเล่นทั้งหมดภาคเก่ามันน่าจะเป็นกองทัพมั้ง5-6 กองทัพก็คือเหมือนว่าเป็นอาณาจักรครับแต่ละอาณาจักรเขามาต่อสู้กันจะมีอาณาจักรที่เน้นแบบว่าเก่งเวทมนต์เก่งโจมตีเก่งสัตว์ป่าเนี่ยเก่งอะไรพวกเนี้ยก็คือเก่งทางด้านน้ําเก่งทางด้านนกอะไรพวกเนี้ยก็คือเป็นอาจจะเป็นสายที่เก่งในเรื่องของเวทมนต์ก็มีเวทมนต์รักษาเวทมนต์ความมืดบางเผ่าก็จะเก่งในเรื่องของการโจมตีอะไรพวกเนี้ยผมก็เลยจะเกริ่นก่อนว่าเกมเนี้ยตอนที่ผมเล่นสวิตอะตอนเล่นแรกตอนแรกเลยนะครับเสียงเขาอะมันจะเป็นเสียงของญี่ปุ่นมันไม่สามารถเสียงได้แต่ตัวหนังสืออะเขาจะเป็นของอังกฤษยังไงก็ไปรับชมกันเลยนะครับผมก็จะเริ่มเล่นเกมละต้องบอกว่าเป็นการเล่นครั้งที่สองของผมจะเป็นการรีวิวเล่นครั้งแรกรอบ2พูดง่ายๆก็คือหลังจากที่เขามีการอัปเดตแพ็คใหญ่ๆของ PS4 เกมนี้ผมไปเจอมาพอดีเลยผมก็เลยเอามาเล่นใหม่นะครับผมก็จะเอาเป็นคำสั่งแรกเลยเพราะว่ามันเป็นชื่อภาคเป็นอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะครับเหมือนเดิมนะครับถ้าเป็นพวกมูฟวี่หรือมีบรรยายขึ้นมาผมจะไม่อ่านนะครับผมจะให้ดื่มนำเพราะว่าผมไม่ได้เรื่องภาษา我らが大地
ルーナジア。この世界を訪れしそなたよ。見るがいい。この地では、古の彼方よりひとときもマナのシャワーが止むことはない。マナは、ルーンの神が人間たちに与えし神秘の力。人間たちは、マナを浴びるほどに、その能力を開花させていったのじゃ。並外れた知力、剣を持つ手には人力を超えた大いなる力、様々に繰り出される魔法、そして古代のモンスターを召喚させ、意のままに従わせる術さえもな。いつしか彼らはルーンの騎士と呼ばれるようになったのじゃ。やがてルーンの騎士たちはマナの力に追い立てられるように高みを目指した。剣と知力、魔法によって己の陣を広げ、必要とあらば敵対するルーンの騎士を打ち破った。いくつもの国が生まれ、そしていくつもの国が消え去った。その歴史は幾度か繰り返されることとなった。そんなルーンの騎士たちにとって最も大切なものが五つのブリガンダインだった。その鎧、あるいは装身具にはそれぞれルーンの神から授かった五つのマナストーンが組み込まれてあったのじゃ。ブリガンダインを身につけたルーンの騎士は、それはそれは他の騎士を圧倒したのじゃよ。大陸の覇権をかけた戦いは、師匠ルーナジア戦記に克明に綴られ、同時に戦いを通して我らが知り得たある大切な真実も記されることとなった。だがあるルーンの騎士によってルーナジア全土が統一されると、師匠はまるでそれを見届けたように戦火の中に消滅してしまったのだ。この世界を訪れしそなたよ。今ブリガンダインは聖図、高潔、自由、誇り、そして自我の五つ。そなたにはそのいずれかを身にまとい、あるいは身にまとうことなく歴史に習い、大陸制覇に向かう六つの道がある。そしてそなたがルーナジアの各地を手中に収めてゆくたびに、師匠ルーナジア戦記の失われたページはよみがえってくることだろう。しかるに統一を果たしたとき、そなたは知るのだ。このルーナジアで起きたすべての、そしてあらゆる物語を。มาถึงเราก็จะมาเริ่มด้วยปีที่781ก็คล้ายๆจะเป็นของภาคเก่าภาคเดิมนะครับแล้วก็ตรงส่วนเนี้ยจากเบื้องต้นที่ผมดูผ่านๆมันก็เหมือนกับว่าเขาเล่าเรื่องของตำนานแล้วก็จะเป็นเรื่องของกองทัพของเผ่าทั้งหมด5เผ่าเหมือนเดิมเลยคล้ายๆเป็นแบบเหมือน5เมืองนะครับเหมือน3ก๊กพูดง่ายๆเลยอ่ะผมก็จะมาต่อนะครับก็จะเป็นอาณาจักรแรกนะครับ
นอซาเลโอด้อมอะไรประมาณเนี้ยอ่านผิดอ่านถูกสำเนียงไม่ได้ยังไงต้องขอประทานโทษด้วยนะครับโหในนี้ผมไม่แน่ใจอ่ะนี่ก็จะเป็นชิโนบิชิโนบิอีมันอันสหราชอาณาอะไรอ่ะสาธารณะเหรอรัฐเหรอเกโมโอเหรออืมเออผมไม่แน่ใจนะอ่านผิดอ่านถูกผมข้ามไปเร็วๆดีกว่าไอ้นี้ก็เป็นอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์กุนตาวากุตตาวาหรือกุตตาวาประมาณนี้นะผมไม่แน่ใจนะโอ้ยอันนี้มันตาลีอะไรสักอย่างผมไม่แน่ใจคำสุดท้ายใช่เหรอทีอาราซีเหรออาณาจักรแปลกๆนะครับก็จะเป็นหมู่เกาะมิลาหมู่เกาะมิเลว่าหมู่เกาะมิเลว่าน่าจะใช่นะผิดถ้าประการใดขออภัยก็มี1มี2มี3มี4มี5มี6ก็จะเหมือนกับภาคที่แล้วเลยนะภาคที่แล้วอ่ะถ้าเขาให้เลือกตรงกลางก็คือจะเป็นเผ่าที่เก่งที่สุดแบบตำนานที่เราเล่นอ่ะตอนแรกอ่ะที่ผมอ่านดูที่เราเล่นละที่เราได้ดูมูฟวี่อ่ะครับตอนแรกที่เขาบอกก็คือจะมี5อาณาจักรมันก็จะคล้ายๆกับภาคเดิมแต่มีอาณาจักรที่เป็นตัวร้ายก็จะอยู่ตรงกลางผมว่าน่าจะเหมือนกันนะจากที่ดูก็รวมทั้งหมดจะเป็น6อาณาจักรแล้วจากที่ผมดูจากที่ผมไม่ได้ดูจากที่ผมเล่นรอบที่แล้วไปแล้วอะตรงมูฟวี่เขาอะไรพวกนี้มันยังเป็นภาษาญี่ปุ่นเหมือนเดิมที่บอกว่ามันยังไม่มีการเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษหรืออะไรพวกนี้นะครับถึงมีการอัปเดตใหญ่นี่แหละจากที่ผมดูตัวนี้น่าจะเป็นตัวเด็กน่าจะเป็นเหมือนภาคที่แล้วหรือเปล่าที่มันเป็นองค์ชายมังกรแดงผมลักษณะมันน่าจะคล้ายๆกันแต่แค่เปลี่ยนตัวละครเนี่ยอย่างตัวนี้เหมือนเดิมเลยแผนที่อยู่ด้านบนก็คือเหมือนกับว่าลักษณะนะเพราะว่าภาคที่แล้วเนี่ยที่ผมลองเล่นแต่เหมือนเขาเปลี่ยนตัวละครแต่พื้นที่มันน่าจะใกล้เคียงนะอย่างตรงเนี้ยพื้นที่ใกล้เคียงแต่พื้นที่มันจะไม่เหมือนเดิมแต่ใกล้เคียงไม่ใช่ใกล้เคียงแต่มันคล้ายๆเดิมมันไม่เหมือนเดิมเลยแต่ชนเผ่าผมก็จะเล่นเป็นตัวเอกดีกว่าเอาผมว่ามันน่าจะเล่นง่ายสุดละแล้วก็น่าจะมีตัวละครดีๆให้เราลองเล่นเพราะว่าจากที่ผมเล่นครั้งแรกอ่ะผมก็ไม่แน่ใจละว่าผมเล่นไปขนาดไหนเพราะว่าผมก็ลืมไปหมดละแต่ที่ผมเปิดเซฟดูผมก็เลยคิดว่าผมมาเล่นใหม่ดีกว่าแล้วบางทีเพราะว่าบางทีอ่ะมาเล่นใหม่อ่ะมันจะง่ายกว่าเพราะว่ามันจะได้รู้ว่ามันต่อเนื่องเพราะว่าถ้าไปเล่นอันเก่าอ่ะผมไม่รู้ว่ามันจะต่อเนื่องยังไงก็เลยคิดว่ามาทำลองเล่นเกมนี้ใหม่ดีกว่าเป็นสตรีมลองเล่นไปด้วยกันเลยแล้วก็เหมือนกับว่าผมอยากจะบอกวันเนี้ยผมอาจจะมาสตรีมดึกนิดนึงเพราะว่าส่วนใหญ่อ่ะผมจะสตรีมแค่ประมาณ4ทุ่ม5ทุ่มไม่เกินนี้แต่วันนี้ล่อมาจะเที่ยงคืนอยู่แล้วเพิ่งมาสตรีมก็คือจะเหนื่อยหนักมากตั้งแต่เมื่อเช้าที่ฝนตกใครจะรู้เลยว่าหูเมื่อเช้าฝนตกหนักแรงมากแล้วผมต้องตื่นมาดูแลต้นไม้แคทตัสเหมือนเดิมแล้วก็พอดูแลเสร็จผมก็เข้าไปนอนต่อเพราะว่าไม่ไหวตื่นมาอีกทีนึงผมก็เอาต้นไม้ออกแล้วก็มาดิวละมาเตยูหลานเหมือนเดิมพอมาติวหลานเสร็จกว่าจะเสร็จก็ล่อไป 6:00 นกว่าแล้วทีวีก็ไม่มีละต้องรอทีวีว่างเพราะว่าเกมเนี่ยผมลองแล้ว
มันเป็นตารางเล็กๆผมไม่สามารถเล่นที่จอคอมได้ก็เลยแนะนำชี้แจงนิดนึงผมก็เลยต้องรอทีวีว่างแล้วมาเล่นบนทีวีจอหนึ่งผมก็จะเริ่มเล่นเลยนะครับวันนี้อาจจะเลทๆสายยังไงก็ถ้าใครรับชมอยู่ก็ฝากกดแชร์ไปให้นิดนึงนะครับเพราะวันนี้เป็นวันที่ไม่ใช่ช่วงที่ผมสตรีมแล้วก็คืนตัวใหญ่ผมจะไม่ได้สตรีมทุกวันละเดี๋ยวนี้เพราะว่าผมจะทำคลิปอะไรพวกนี้ยังไงก็ใครรับชมอยู่ก็ฝากแชร์นิดนึงนะครับถ้าเกิดมีถ้าเกิดมีเพื่อนก็เรียกเพื่อนมารับชมก็ได้นะครับเหมือนเดิมเลยเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดแล้วตัวเนี้ยเขาจะบอกเหมือนรายละเอียดเกี่ยวกับเมืองอะไรประมาณขอโทษครับอะไรประมาณเนี้ยผมก็จะมีบอกว่ามีเมืองทั้งหมด5เมืองมีมานาทั้งหมด543มีกองทัพทั้งหมด13กองทัพมีมอนสเตอร์มีสัตว์นะครับให้ที่ให้เราบังคับอะ33ตัวผมก็จะเลือกอ๋อแล้วเขาก็จะมีหมวดมาให้เล่น Easy Normal Hard แล้วก็ Custom ใช่ไหมก็คือให้เราเลือกเองต้องบอกไว้ก่อนว่าอันนี้มาใหม่นะเพราะว่าทุกทีมันจะมีแค่3หมวดมี Easy Normal Hard แล้วหมวดเนี้ยเราต้องเลือกเองมันเป็นหมวดที่มาใหม่ว่าเราต้องการจัดการอะไรยังไงผมแบบนั้นผมก็จะเลือกเป็นแบบคัสตอมเพราะว่าเลือกแบบว่าจัดเองความยากผมก็จะเอาฮาร์ดเพราะว่าผมเคยเล่นภาคเก่ามาแล้วผมเล่นภาคเก่าทำชอมากแต่ภาคใหม่ผมไม่เคยเล่นนะแล้วก็อ๋อโนลิมิตก็คือ5ปีกี่ปีเราต้องสู้ชนะมี5ปีกับ 2.5 ปีก็คือเป็นซีซั่นนะครับการกระทำแต่ละซีซั่นอะไรพวกนี้แต่ของผมอยากเล่นเรื่อยๆเพราะว่าตอนเก่าผมไม่แน่ใจว่าผมเลือกเป็นอ๋ออันเก่าผมจำได้ละมันน่าจะมีเป็นปีมาครับเพราะว่าภาคเก่ากับภาคเนี้ยมันเหมือนกันผมจำได้ละผมก็ต้องเอาแบบเล่นไปเรื่อยๆดีกว่าไม่กดดันตัวเองแล้วก็เผื่อจะทำทัพอะไรเพิ่มขึ้นเพราะว่าผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะอันนี้คืออะไรอ่ะผมไม่ได้ผมลองแปลเข้า Google หน่อยเข้า Google สดๆเลยCPU การต่อสู้ของคอมเหรอ Defense หมายถึงว่าอยู่ในฐานหรือเปล่าการป้องกันจริงด้วยการป้องกันว่าอยู่ในเมืองอะไรประมาณเนี้ยว่าเป็นยังไงผมอย่าเฝ้าปราสาทผมเอาเป็นแบบไม่เฝ้าปราสาทนะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือจะเอาเหมือนเดิมเพราะว่าผมไม่เคยเจอแบบเฝ้าปราสาทผมว่าถ้าเฝ้าปราสาทมันน่าจะยากเหมือนแบบที่ผมเล่นอ่ะผมชอบเฝ้าปราสาทนะที่ผมเล่นภาคเก่าๆอ่ะแต่มันไม่มีหมวดพวกนี้ให้เลือกนะภาคเก่าๆมอนสเตอร์อะไรเนี่ยมอนสเตอร์การ์ดคือการเกิดหรอการจับกุมการจับกุมผมก็จับกุมได้อยู่แล้วไอ้เฟสเฟสตัวนี้เหมือนกับว่าส่งเฟสไปเพื่อหาของใช่ไหมอัตราความสำเร็จของเฟสขึ้นอยู่กับการความสำเร็จของเฟสที่เราส่งเขาไปทำเฟสผมก็จะดูก่อนไม่มีการเปลี่ยนแปลง 100% อ๋อก็คือส่งไปแล้วเฟสประสบความสำเร็จ 100% ก็โอเคนะผู้เล่นสำเร็จ 100% อ๋อเพลเยอร์ต
ัตรูสำเร็จ 100% อ๋อโอเคเหมือนกับว่าสำเร็จ 100% ตัวนี้หมายความว่าอะไรมันน่าจะเท่ากันหมดนะทั้งของศัตรูด้วยของเราด้วยแบบนั้นผมจะเลือกอันเนี้ยก็คือรอบแรกที่ผมจะมาเล่นทับครั้งแรกก็คือผมอยากได้รู้พวกไอทงไอเทมด้วยว่าจากภาคก่อนอ่ะเวลาเปลี่ยนมงเปลี่ยนมอนอ่ะมอนเราอ่ะสามารถต้องใช้ไอเทมในการเปลี่ยนแบบนั้นการหาของอ่ะผมอยากให้หาของแบบว่าทำเควสหาของอะไรพวกนี้ง่ายนิดนึงก็คือของเราก็ง่ายด้วยของศัตรูก็ง่ายด้วยเพื่อเอาของออกมาผมอยากรู้ว่ามอนมีตัวไหนบ้างแล้วอัปเกรดไปแล้วมอนจะเป็นอาชีพไหนอะไรยังไงพวกเนี้ยผมก็เลยอยากแบบว่าเอาเหมือนกับว่าให้ดูรู้ลึกเบื้องต้นเบื้องต้นไม่อยากได้ยากไม่อยากได้ยากเกินไปอันนี้คือมานาอันนี้ก็คือไม่อันนี้ของเราคูณ2ผู้เล่นคูณ2นี่ของศัตรูคูณ2ก็คือทั้งหมดคูณ2แต่ผมไม่เอาของผมคูณ2ผมจะให้ของศัตรูคูณ2เพราะว่าผมมั่นใจจากภาคเก่าที่ผมเล่นก็คือเรายึดเมืองได้เยอะมากแต่ศัตรูไม่มีมอนเราต้องยอมแบบว่ายิงมอนให้ศัตรูหินฟื้นฟูหินฟื้นฟูก็คือเหมือนว่าหินที่เขาชุบชีวิตมอนก็คือได้จากเควสผู้เล่นได้ศัตรูได้อ๋อได้ทั้งหมดผมเอาไงดีวะอันนี้ก็คือชุบมอนผมไม่แน่ใจว่าว่ามันจะได้ยากขนาดไหนชุบมอนเหมือนกับว่าเขาจะสุ่มให้ต่อฤดูกาลเนาะของเราจะได้ต่อฤดูกาลของเขาจะได้ต่อฤดูกาลผมว่าผมเอาตัวเนี้ยเอาแบบไม่ยากนะเอาแบบไม่ยากเลยก็คือตามเควสเหมือนเดิม EXP ที่ได้อ่ะ EXP ผมจะเน้นให้ศัตรูได้นะเพราะว่าผมมั่นใจอย่างนึงว่าโอ้ยังไงเดียหรือว่าปกติแต่ผมมั่นใจอย่างนึงว่ามอนของคู่แข่งอ่ะจะขึ้นช้ามากตอนช่วงหลังนะผมหมายถึงช่วงหลังนะแต่ช่วงแรกอ่ะผมว่าของเราอ่ะจะขึ้นน้อยศัตรูจะเก่งมากแบบนั้นผมลองครั้งแรกว่าเอาเท่าเดิมเอาปกติดีกว่าถ้าเกิดรอบแรกผมผ่านไปได้ผมอยากจะชาเลนจ์ตัวเองก็คือก็ให้ศัตรูให้คอมคูณ2เพราะว่าจากภาคเนี้ยที่ผมเคยเล่นแล้วรอบนึงอ่ะตั้งนานมาแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วอ่ะน่าจะเป็นปีหรือเกือบปีนี่แหละผมจำไม่ได้แล้วว่าเดือนไหนผมว่าเขาน่าจะเขาก็เก่งอ่ะเอาผมว่าผมให้ศัตรูดีกว่าจากการที่ดูนะเอาศัตรูแล้วกันผมให้ศัตรูเอาเปรียบนิดนึงอาศัตรู2เลยเฟสตัวนี้ตัวนี้ผมอยากหินมอนผมก็เลยให้นี้ก็คืออทั้งหมดผมก็อยากเห็นโอเคผมก็กดละผมคอนเฟิร์มก็คือผมจะให้ต่อให้ PC เลยอะประมาณที่เขาได้เปรียบแล้วนะ1หัวข้อ2หัวข้อก็จะเป็นนี่เลย1ไม่ใช่1ก็คือมานาเขาจะได้เยอะกว่าเราเวลาจบเทิร์นอะไรพวกนี้แล้วก็ EXP เขาก็จะได้เยอะสมมุติว่าคูณ2ก็คือถ้าเกิดเขาได้500อ่ะแล้วมันพัฒนามอนไปถึงเลเวล5ได้เงี้ยเขาก็จะเป็นได้ 1,000 มอนเขาก็จะไปถึงเลเวล7เลเวล8ได้ของเราก็จะได้แค่เลเวล5จะได้น้อยกว่าเขาอีกผมก็ลองดูก่อนครับ
ไหวไม่ไหวอีกเรื่องนึงคุณต้องการมีไกด์ไหมมันสามารถเปิดดูคุณต้องการข้ามจะคลิปไกด์หรือเปล่าผมโน่นะแต่ผมจะไม่อธิบายนะเพราะว่าตรงเรื่องพวกนี้เขาจะมีอธิบายระหว่างรอเกมอย่างเงี้ยเขาก็จะมีไกด์มาบอกสอนเราอะไรพวกนี้ผมว่าดูจากตรงเนี้ยก็น่าจะเข้าใจถ้าเกิดใครไม่เข้าใจยังไงผมว่าผมจะทำเป็นคลิปแยกออกมาอีกคลิปนึงดีกว่าให้มาดูกันว่าคลิปแยกจะเป็นยังไงกาอธิบายรูบีโนโอจิซามะこれが初めてお書きになった戯曲とはありがとうございます。これで父王も少しは私の芝居を認めてくれるといいのですが。あら、ご婦人たちに囲まれて、もう立派な劇作家先生みたいじゃない、王子。おいおい、イエナ。舞台衣装のまま楽屋から出てきちゃダメじゃないか。この衣装ですけど、セリフが子供っぽいのに、ちょっとおばさま臭くないかしら。まあイエナ様、いくら幼い頃からお親しいといえども、王子様にそのようなお口を聞いて。いいのいいの。劇作家はね、批判されて育つもの。ね、王子。私の父にそう言われたのよね。シズラ様に？そうそう。王立劇団の看板俳優にそう言われちゃ。新人の作家は何も言えないでしょ。まあシズラー様、今夜はまた最高でしたわ。いや、これはご婦人方。あら、お父様どうなさったの？顔色が悪いわ。いや、ご婦人方、申し訳ありませんが。ルビーの王子と少し話がしたいのだが。これはこれは大変失礼いたしました。私たちはこれで。シズラー殿、どうなされました？王子、どうも客席によからぬ者たちが潜んでいたような、そんな気配を感じたものですから。よからぬ者って？舞台からは客席はよく見えないものです。しかし役者の勘でしょうか、観客たちの気配ははっきりと肌で感じ取れるもの。シズラー殿、そなたは名優であるばかりか、我が国でも有数のルーンの騎士。そのそなたが邪悪な気配を感じたのであれば、ただごとであるはずはない。王子、ルビーの王子、グラドス将軍、一体どうしたというのです？父王がたった今お亡くなりになりました。なんですって？おお、ノーサリオ、我ら正義をいただく王国の風よ。アエラムーナー、カタリシナー、我らの王をルーンの神の庇護のもとに。外傷はなかった、しかも警備の者たちによれば、怪しい者が近づいた気配はないと。そんな、だって王様はあんなにお元気だったじゃありませんか。イエナ、グラドス将軍にご無礼だぞ。口を慎みなさい。いいのだシズラー殿、このわしとてこのような不甲斐ない事態を招いた責を、どう償えばいいのかと。将軍。ルビーの王子、
騎士は人を責める前にまず己を責めよ。そう私に教えてくれたのは将軍あなただ。恐れ入ります。だが今は将軍はもとより警備の誰を責めても父王は生きては帰らぬ。シズラー殿が嗅ぎ取ったようにおそらくこの正義の国に何かしら邪悪な気配が近づいているのはまず間違いないのだ。王子のおっしゃる通りじゃ。ジオ、どうなさったの？顔が真っ青。ブリガンダインが。王子、我らの正義のブリガンダインが何やら正義を脅かす気配を感じ取ったようですじゃ。何ですって？ルビーの王子、グラドス将軍、緊急事態であります。我が国の東方の拠点ウォーレンがたった今グスタバ神聖帝国に占拠されました。何だって？ファメが、かねてから不穏な動きをしておったが、よもや三世王の始末。シズラー殿、こうなったらグスタファの関与を疑わないわけにはいかんじゃろうの。それにこういった火種は他の国、いやこのルーナジア全土に飛び火する。王子、たとえこの大陸が戦火にまみれたとしても我らのノーザリオ、その正義の火は決して消されることがあってはならん。我がノーザリオ王国とは因縁浅からぬグスタファ神聖帝国、その蛮族が何の前触れもなく我が領土の一部を占拠した。これはこのルーナジアの各地で起きている火種の一つに過ぎない。今我らの正義が危機に瀕している。火の手が我らを覆う前に我らは一刻も早くこの大陸の全土に正義の鉄杭を打ち込まねばならない。御意、行くぞ。ต่อมาเขาก็จะเป็นไกด์นะครับเขาก็จะเหมือนกับว่าผมเอาแบบคร่าวๆไปเร็วๆนะสำหรับคนอาจจะมาเล่นใหม่ก็คือเป็นเทิร์นอธิบายเรื่องของเทิร์นการจัดการกองทัพแล้วก็แบ่งเป็นของเทิร์นโจมตีก็คือผมต้องบอกก่อนเกมนี้จะเหมือนว่าเป็นเกมแบบผัดกันเล่นอะไรประมาณนี้นะครับแต่ละเทิร์นเกมเนี่ยตอนที่อยู่ของเพลย์หนึ่งที่ผมบอกภาคเก่าอ่ะมันสามารถเล่นด้วยกันได้2คนสลับกันเล่นคนละรอบคนละตาอะไรมันเนี่ยตัวนี้เขาก็เลยเป็นเหมือนว่าเทิร์นเตรียมตัวกับเทิร์นโจมตีแล้วเขาก็จะอธิบายว่าสามารถไปโจมตีกับเมืองที่เหมือนกับว่าถ้ามันอยู่ติดกันกระทับของเราอ่ะที่มีทางเชื่อมติดกันอ่ะเราสามารถโจมตีเมืองเขาได้เมืองแล้วเขาก็สามารถมาโจมตีเมืองเราได้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วอันนี้ก็คือเหมือนว่าเป็นเขาจะมีคำสั่งเป็นเรื่องของการจัดการอะไรประมาณนี้ก็คือคร่าวๆง่ายๆเป็นการเทิร์นการปีที่781ซีซั่น1อะไรพวกเนี้ยเขาจะบอกอะไรละเอียด
ถ้าเกิดในเรื่องของทำไกด์อ่ะยังไงเดี๋ยวผมอาจจะทำไกด์เป็นคลิปแยกๆแต่มาเป็นทีมสดไลฟ์สดถ้าเกิดผมอธิบายแบบละเอียดอาจจะเบื่อแล้วก็งงกันเดี๋ยวไม่สนุกผมก็จัดการก่อนเขาก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับการเอามาการเอามอนเข้ามอนออกได้อะไรประมาณนี้นะครับเขาก็มีการให้ดูว่าเมืองนี้มีคนอยู่เท่าไหร่พลังจมไอ้พลังรวมของเมืองมีค่าเท่าไหร่อะไรประมาณนี้มีการส่งมอนไปทำเคสได้ก็คือไปหาของก็ได้หรือว่าได้ EXP อะไรประมาณนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกการติดตั้ง HP MP อะไรพวกนี้จากเบื้องต้นนะแล้วก็เป็นเรื่องของการวางมอนก็คือแต่ละเมืองอ่ะถ้าเป็นสมมุติว่า1เมืองแล้วมีทางแยกเป็นอีก2เมืองเราสามารถเอาเมือง2เมืองไปโจมตีเมืองเดียวได้หรือว่าเขามี2เมืองที่อยู่ใกล้กับเมืองเราเมืองนึงอย่างเงี้ยแต่ขอให้เป็นทางที่เชื่อมต่อกันนะเขาก็สามารถจัดทัพ2เมือง3เมืองก็ได้มาตีเราอะไรประมาณเนี้ยครับมันจะมีทางแยกผมอันดับแรกถ้าผมเล่นอ๋อเขาจะเป็นเหมือนเรื่องว่าจบเทิร์นอะไรประมาณนี้รายละเอียดของการจบเทิร์นกดได้2ปุ่มก็ข้ามๆก็คือผมก็จะมาดูก่อนอันดับแรกที่ผมจะจัดทัพส่วนใหญ่ที่ผมเล่นมี5เมืองจริงด้วยผมก็จะเน้นเป็นพวกของมอนซื้อมอนก่อนมอนที่ผมจะใช้เป็นหลักเลยนะอันดับแรกก็คือม้ายูนิคอร์นที่มีฮิลได้ถ้าเป็นสัตว์เขาก็จะมีบอกรายละเอียดเกี่ยวกับค่ามานาค่าเสียค่ามานาใช้ในการซื้อเท่าไหร่แล้วก็การบำรุงรักษามอนว่าเท่าไหร่อะไรประมาณเนี้ยนะครับเนี่ยที่บอกเขาก็จะอธิบายเรื่องถ้าเกิดมานาแต่ละเทิร์นเท่าไหร่แล้วเราจะได้เพิ่มเท่าไหร่บางทีมันก็จะมานาติดลบถ้าสัตว์ตัวไหนไม่จำเป็นอะไรประมาณเนี้ยเขาก็จะมีบอกว่าถ้าเกิดมานาเราติดลบเราจะเสีย MP HP 30% อะไรประมาณนี้เบื้องต้นถ้าเกิดเนี่ยตรงนี้เขาก็จะบอกแนะนำเกี่ยวกับหินสามารถเอามาชุบตัวมอนที่ตายได้อะไรประมาณนี้ได้ไหมแล้วก็มีการจัดเรียงมอนสามารถมีมอนได้100ตัวหรอประมาณนี้นะเดี๋ยวผมไปแปลอีกทีนึงอย่างที่บอกผมจะคร่าวๆประมาณนี้ผมก็จะดูก่อนตัวนี้ก็ฮิวได้เหมือนกันได้ทั้งฮิวได้ทั้งเวทแสงอะไรประมาณนี้ตัวนี้ก็เก่งนะแต่มันจะใช้ค่าเขาเรียกเนี่ย COST เนี่ยค่าตัวเนี้ยจะแพงมากเขาเรียกว่าคอสค่าคอสตัวเนี้ยจะแพงมากก็คือใช้ในการจัดทัพก็คือเดี๋ยวผมต้องจะกดเข้าไปดูก่อนอาจจะวินตัวหนึ่งจะมีความสามารถก็คือเอามอนไปอยู่ได้ในตัวของเขาเองโดยจำกัดเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูก่อนเบื้องต้นอย่างตัวเนี้ยอย่างตัวแรกที่เป็นพระเอกนะครับเขาก็จะบอกเลยอ่ะสามารถเอามอนเขาไปอยู่ได้ทั้งหมด5ตัวใช่ไหมดูลองกดอันนี้ก็คือการปรับแต่งเนี่ยมอนที่เราสามารถใส่ได้ทับหนึ่งก็คือจะเป็น5 6เป็น6ตัวต่อทับแล้วก็เขาจะมีบอกว่าระยะการบังคับมอนนะครับของตัวแรกจะบังคับมอนได้ระยะ5ช่องแล้วค่าที่ผมบอกเอามอนมาใส่ได้ก็คือ215ตอนเนี้ยเขามีมอนอยู่แล้ว155เนี่ยถ้าใส่มาก็จะเกินใส่ไม่ได้มันจะลบอยู่เบื้องต้นอะไรประมาณนี้ถ้าผมจัดท้าแบบส่วนใหญ่ผมจะจัดเป็นมังกรที่บอกก็คือจะเป็นผมจะเน้นมังกรแล้วก็ตัวม้าฮิวต้องมีทุกทับ1 2ถึง3ตัวผมดูก่อนจะจัดให้ไม่เกินผมจะหาก่อนมาฮิวมีอยู่ตรงไหนมั่งเขาก็จะมีบอกเนี่ยมีทั้งหมด6ทับมีตัวมอนสเตอร์อยู่
17ตัวอะไรประมาณนี้นะครับผมก็จะเอาหาซื้อก่อนผมจะหาก่อนเมืองไหนที่มีมังกรเอ้ยไม่ใช่มังกรม้ายูนิคอร์นสำหรับฟิวได้ก็จะหาทีละเมืองเดี๋ยวนี่ไงมาละหนึ่งเมืองมีม้ายูนิคอร์นแล้วก็มีเนี่ยเราจะดูได้ตัวไหนมีสกิลอะไรกด R ทีหนึ่งนะครับเนี่ยเขาจะบอกแหละว่าการโจมตีธรรมดาช่องบนแล้วก็เวทมนต์ช่องล่างเวทมนต์ที่ผมบอกเนี่ยฮิวก็คือเพิ่มทีละ180ใช้ MR 65อะไรประมาณเนี้ยนะครับผมก็จะเอามาฮิวก่อนมี1เมืองแล้วนะ1เมืองที่มีถ้าเป็นเมืองนี้ผมก็จะซื้อได้จากม้าอันนี้ก็อีกเมืองนึงซื้อได้ทั้งม้าทั้งมังกรเนี่ยโอเคถ้าเป็นอย่างนั้นกดปิดกดเลยเล่นเลยผมก็จะมาเมืองนี้ผมจะมาดูก่อนเมืองนี้มีใครอยู่บ้างแล้วผมก็จะดูอาชีพเขาก่อนมาถึงเขาก็จะสอนเรื่องของการโจมตีธาตุการโจมตีธาตุ3ธาตุการป้องกันได้3ธาตุแล้วก็การแพ้ธาตุอะไรเนี้ยที่จะเป็นไฟชนะน้ำน้ำชนะดินเฮ้ยการโจมตีไฟชนะสีเขียวชนะต้นไม้ต้นไม้ชนะน้ำน้ำก็ชนะไฟอะไรเงี้ยความมืดกับแสงก็คือจะชนะซึ่งกันและกันมันก็เป็นสเต็ปอะไรประมาณนี้นะแล้วก็การโจมตีธาตุแล้วก็มีการโจมตีกับป้องกันเขาก็จะบอกรายละเอียดว่าสามารถใส่เพิ่มได้อะไรประมาณนี้นะครับหรือสามารถใส่อาวุธได้ด้วยอะไรประมาณนี้ทั้งของตัวอาร์ทูรินเองแล้วก็ของมอนเองเดี๋ยวผมจะรีบไปเร็วๆเพื่อที่จะมาเล่นเขาก็บอกว่าเนี่ยอย่างเขายกตัวอย่างแสงโจมตีแสง3ช่องโจมตีความมืด3ช่องก็คือโจมตีจะเข้าแค่ 100% แต่ถ้าเกิดเรามีแสง3เรามีความมืด1อย่างเงี้ยมันก็จะเขาก็จะโจมตีเราแรงแต่อันสุดท้ายคืออะไรทำไมเขามีน้ำใช่ไหมเขามีน้ำ4แสงโจมตีแรงเป็น128หรออ๋อผมอีกตัวนี้ผมไม่แน่ใจนะความมืดทีมเดี๋ยวผมลองไปแปลอีกทีนึงนะผมก็จะมาดูอาชีพแหละตัวนี้เป็นนักเวทส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นนักเวทเราเป็นเลเวล1อ่ะผมจะเอาก่อนผมก็จะเรียกมาเร็วๆเลยออกมาแล้วผมคือจะซื้อเยอะมากซื้อจนกว่าซื้อไม่ได้แล้วผมดูทรงแล้วว่าว่ายังไงมันก็เลเวล1MR น้อย HP น้อยแล้วการใส่สัตว์เข้ามาใส่ได้น้อยมากผมจะส่งเขาไปทำเฟสก่อนเลยตัวนี้ก็คือให้เขา EXP เพิ่มเขาก็จะสอนละในการส่งไปทำเฟสมีทั้งเฟสหาของหรือว่าเฟส EXP อะไรประมาณนี้ก็เป็น EXP นะEXP ตรงนี้ก็คือจะได้ทั้งคนด้วยได้ทั้งมอนเตอร์ด้วยก็ส่งไปแล้วก็ส่งไปแล้วก็จะดูก่อนกันว่ามีอะไรไม่มีก็จะจัดมอนให้เขามีตัวเก่งอยู่ที่เหลือผมก็จะเอาไว้ให้เขาไปขนถ้าตัวไหนมอนไม่พออะไรพวกนี้แล้วก็ไม่เก่งอะเทิร์นแรกๆนะผมก็จะย้ายนี่ไงที่บอกว่าย้ายเขาก็จะบอกรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของให้ไปอยู่ทับข้างหน้าเพื่อจะโจมตีกันได้ที่บอกที่มันติดกันอะมันสามารถโจมตีกันได้แล้วก็ให้เรากดเลือกว่าจะเอาทับไหนไปบ้างอะไรประมาณนี้นะคร่าวๆเอออันนี้ไม่ไปเนี่ย
กด R เลือกกด R ยกเลิกอ๋อโอเคผมก็จะให้เขาไปขนทั้งมังกรแล้วก็ขนทั้งม้ายูนิคอร์นอยู่ที่นั้นจัดทัพก่อนจัดทัพที่เหลือก่อนทัพที่เหลือไอ้ตัวนี้น่าจะเป็นตัวห่ออ่าตัวนี้เป็นดาบความมืดกระแสงหรอหรือว่าน้ำกระแสงเป็นน้ำนะครับตัวนี้จะเป็นธาตุน้ำกระแสงเป็นห่อจริงด้วยตัวนี้ก็จะเป็นแสงเป็นนักรบอัศวินศักดิ์สิทธิ์นี่ไงฮิวได้ด้วยผมก็จะให้เขาอยู่ด้วยกันถ้าเทียบกันแล้วนะระหว่างพลังโจมตีอะไรพวกเนี้ยผมจะให้ตัวนี้เก่งทั้งคู่นะผมจะเอาตัวฮิวให้มาอยู่ในกลุ่มแต่ระหว่างรอคนอื่นมาเนี่ยผมว่าตัวนี้มันหิวได้ไงก็จะเอาตัวนี้เป็นหลักก่อนเป็นหลักแล้วก็มาดูอีกตัวนี้มาดูอีกเมืองนึงก็เร็วน้อยมากเลยนักธนูนักธนูก็ดียิงไกลอันนี้เหมือนเขาว่ามอง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 เน้นโจมตีมองผมก็จะเอาตัวธนูเป็นหลักก่อนให้ไปอยู่ทับด้านขวาไปไม่ได้ตัวนี้จะอ่อนมากเลยจะไม่พอผมจะไม่เอามอนไปด้วยนะผมอย่าพึ่งนะผมจะนี่โอ้ตัวนี้ซื้อมาได้เอาไงดีผมมีซื้อมาได้ผมให้ธนูไปอยู่อ่ะปีนด้วยกันตัวนี้ซื้อมาได้ซื้อมังกรได้ใช่ไหมซื้อตัวนกบินซื้อตัวนกบินนกบินภาคที่แล้วเขาจะกลายเป็นมังกรแต่ภาคนี้ผมยังไม่รู้นะว่ามอนอ่ะเขาจะเหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะว่าผมดูจากเบื้องต้นเนี่ยเหมือนเดิมตัวนี้นะตัวที่เป็นนักธนูตัวม้ายิงธนูเนี่ยเหมือนเดิมตัวเนี้ยนกเหมือนเดิมตัวนี้ก็มังกรน้ำเหมือนเดิมแต่ความสามารถอะไรพวกนี้ผมจะไม่แน่ใจว่าเขาจะเปลี่ยนหรือเปล่าก็จะให้เขาเดินทางมานี่ก็ผมก็จะตัดตัวนี้ให้เดินทางมานี่เพื่อมาเอาตัวมังกรกับตัวม้ายูนิคอร์นแล้วทัพใหญ่เนี่ยผมก็จะแบ่งเป็น2ทัพทัพนึงหิวได้ใช่มั้ยตัวนี้หิวได้ถ้าคิวได้ผมจะให้อยู่กับพระเอกเอาตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ผมจะให้พระเอกอยู่กับคนนี้ก็คิวได้เหมือนกันนักรบแสงเหมือนกันแสง3กับแสง4อ่ะตัวนี้อันนี้ก็นักรบแสงผมจะย้ายกันให้เขาย้ายอันนี้ก็ธนูอันนี้นักเวทผมยังไม่เจอคนฮิวเลยนะถ้าไม่เจอคนฮิวอย่างตัวเนี้ยผมก็จะให้เขาเลเวล1พอเลเวล1อ่ะแล้วตัวนี้เหมือนว่าคนนี้ไม่ใช่ตัวนี้จัดทัพได้น้อยก็คือ3ไอ้70ทัพ156ก็สามารถยัดไปได้แค่156เองอ่ะตัวเนี้ยถ้าจำไม่ผิดภาคเก่ามันจะเป็นตัวที่ผมชอบมากเป็นตัวเล็กก็คือเสกพลังป้องกันได้อะไรได้พวกนี้ภาคเก่าผมจะชอบมากถ้าทับหลวงอ่ะผมอยากได้มังกรมากกว่ายิงคนดำอ
ผมจะไม่ชอบตัวน้ำนะผมว่าผมเน้นโจมตีแล้วตัวน้ำมันจะเดินช้ามันไม่ค่อยถูกโฉลกกับผมคิดไม่ออกเลยต้องเอาช้าอยู่กับช้าช้าย ยีคอนดำผมก็จะไม่เคยใช้ผมก็ไม่แน่ใจละความสามารถอะไรเขาดีนั่นผมก็จะให้คน อยู่ทับเนี่ยอยู่ทับนี้เพื่อขนของตัวนี้ผมลองดูกันตัวนี้ซื้อนกได้ผมต้องซื้อนกเพิ่มซื้อนกเพิ่มอีก3ตัว4ตัวซื้อมังกรเพิ่ม4ตัวนกตัวนี้ก็จะดีนะครับก็คือ3มากทำให้เป็นหินได้แล้วก็หิวได้ภาคเก่าตัวนี้ก็ภาคเก่าตัวนี้ก็ภาคเก่าตัวนี้ไม่คุ้นเนี่ยผมไม่แน่ใจยิงได้ยิงได้ยิงได้ด้วยเหรอตัวนี้ความสามารถเดิมผมจำได้ทำให้เราเป็นหินได้ไม่ใช่ทำให้เราเป็นหินทำให้เราจมป้องกันเยอะขึ้นผมจะแยกถ้างั้นผมก็จะแยกเป็น3ทับไอ้2ทับ1 2ที่มาอยู่ด้วยกันก็จะให้เขามาตรงนี้2ทับเบื้องต้นผมก็จับประมาณนี้นะนี่ก่อนเดี๋ยวนึงครับตัวมอนมันไม่มีอะไรแล้วอะผมก็จะให้เยทีแหละเพราะว่ามันต้องรอผมถ้ารอผมก็ให้เยทีเขาแต่มันไม่มีมอนมันก็อาจจะไม่ช่วยอะไรมากนะประมาณนี้เบื้องต้นส่วนใหญ่เนี่ยผมจะดูก่อนเลยซื้อยูนิคอร์นเทิร์นแรกสำหรับผมนะซื้อยูนิคอร์นเพื่อช่วยในการฮิวแล้วก็จัดทัพแยกออกมาซ้ายขวาที่ติดกับศัตรูถ้าเป็นเทิร์นแรกซีซั่นแรกก็จะเป็นประมาณนี้ก่อนก็คือซ้ายขวาก็จะผ่านเทิร์นละต่อไปก็จะเป็นเทิร์นดูมตีนี่เขาก็จะอธิบายจัดทับได้ให้จมตีเขาก็จะให้ดูค่าข้างบนว่าทับรวมอ่ะมันของเราของตัวมีเท่าไหร่ถ้าเราเยอะกว่าเราก็สามารถจมตีได้แต่มันขึ้นอยู่กับความสามารถของเราด้วยนะไม่ใช่มาถึงจมตีได้หมดอย่างผมดูก่อนเนี่ยอย่างเนี้ยของเราเยอะกว่าก็จริงแต่เราก็ต้องมาดูแม่ทัพฝ่ายเขาด้วยโอ้ยตัวนี้ไม่ค่อยเก่งตัวเนี้ยไม่เก่งแต่ตัวเนี้ยเป็นตัวแม่ทัพเลยที่ผมเห็นอะที่ฉากผมว่าน่าจะเก่งเออผมดูความสามารถได้ไหมดูได้โอ้โหเล่นมนจ๋าเลยโจมตีได้2ครั้งด้วยเหรอ2ช่องโจมตีโอ้โหโจมตีระยะไกลแล้วก็เพิ่มโจมตีแรงขึ้นของเรามอนยังไม่เยอะผมยังจะไม่ทำอะไรนะผมยังไม่มีตัวฮิวสำหรับผมถ้าไม่มีตัวฮิวมันจะสู้ไม่ได้ปุ๊บก็จะปล่อยอย่างตัวนี้อ่อนมากเลยแต่ของเราก็อ่อนเพราะเรายังโจมตีไม่ได้เพราะเขาจะมีกฎนะครับถ้าเกิดเราเพิ่งมาย้ายมาใหม่จะโจมตีไม่ได้เราต้องอยู่ก่อน1เทิร์นเราถึงให้โจมตีได้อะไรประมาณเนี้ยอย่างของผมเลื่อนมาโจมตีได้แค่ทับเดียวแต่ก็ผมมาหลายทับแต่ผมอยู่แค่ทับเดียวตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่สามารถโจมตีได้เห็นไหม
ก็ไม่สามารถทำอะไรได้ผมก็ต้องผ่านตาแรกส่วนใหญ่เขาจะผ่านกันโจมตีจะไม่โจมตีก็ให้ผ่านซีซั่นไป王子これまでおよび今後の各国の情報をまとめさせましたのでご報告申し上げますありがとうグラド将軍おこりのブリガンダインを有するガイムール共和国ではアーデン大統領がなぜかこのところ表舞台に姿を見せていないとか不可解なのはそれでいて首都ガガにありますモハナハルーン神教もそう。เหมือนแนะนำแต่ละเมืองキャラダイン像には連日各地からルーンの騎士たちが集結しているとのことでございます。我がルビーの三聖王の死を嗅ぎつけ、連中がどう動き出そうとしているのか予想もつきません。เหมือนแนะนำแต่ละอาณาจักรさらにアーデンの後継と目される娘エルザは。伝説のムールエンジェ三姉妹の再来とも我ら正義のブリガンダインの名にかけてここは一歩も引けませんぞ。旧ハザム国かつては我が国にも傭兵として仕えた者どもも今ではチリジリになっているとかしかしもともとかの国は忍び魔術の達人ぞ特に女の忍びたちは新たに森の奥深くに広大な城を作ったと聞いております女たちを先導しているのはデラと申す者そして娘のタリアには特に注意が必要かと何しろ傭兵としてかなり過酷な任務を強要されてきた一族ゆえ女の忍びたちは自由のブリガンダインを掲げ我ら既成の国家をことごとく転覆させようと企てているようでございますグスタファ神聖帝国申し上げるまでもなく我が国はもちろん他国への侵略もかなり強引に推し進めておりますご存知のようにかの帝国には我が国をはじめとする国々と違ってブリガンダインが一度としてもたらされたことがありませんグスタフ一族というかつて我が国を追われた騎士の末裔どもが君臨する先制国家ですが現在皇帝の位置にあるのはティム・グスタフという一族の中でも年少の者癖の多い一族の連中を束ねるためにも何が何でもブリガンダインを手に入れそのご意向にすがりたいというのが本音でありましょう王子あのような国にブリガンダインが渡ったら我らの正義は地に落ちましょうぞマナサリージア法王あのロマヌフ法王が何かの悪霊に取り憑かれたとしか言いようがありませんご存知のように法王はルーン信仰において在派の擁護者我が国はモハナ派の流れを組んでおりますがこれまで異なった流派が衝突するまでに至らなかったのはひとえに法王の懐の深さゆえところがここに来て法王の息子で警察師団長のルドが突然放棄した高潔のブリガンダインを掲げ全世界を己の財派で統一しようと目論んでおるようです王子我らの正義をもって何としても愚かな野心を叩き伏せねばなりませぬわがノーザリオからはるか離れた国とて油断はなりませんミレルバ諸島連邦所詮海賊どもが集まって出来上がった国我が国のように開国の層
アデッサ様のような強力な指導者のもとに生まれた国ではありません。今ではステラとかいう海賊の末裔がいいように島々を動かしているとか。まさに身勝手な自我のブリガンダインを地で行くようなものでございます。王子、格の違いを見せつけてやらねばなりますまい。わかった、ご苦労様でした、グラドス将軍。แล้วว่าเราส่งไปทั้งสองอันใช่ไหม GP อ๋อตามเลยสองนี่เราก็จะได้เวลด้วยได้เยอะด้วยไอ้นี่ก็เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการทำเกียร์อะไรนั้นเข้ามาเข้าเทิร์นจากการใหม่แล้วก็ปีเพิ่มขึ้นเดี๋ยวผมจะไปทำไกด์อีกทีนึงแล้วกันถ้าอย่างเงี้ยผมก็จะมีเป็น3ตัว3ทัพที่อยู่ตรงนี้ตรงนี้แล้วตรงนี้จะเป็น3ทัพก็จะให้คนเอามาไปกระจายก่อนเอาม้าไปกระจายเอาม้ากับมังกรไปกระจายมังกรมันมีเท่าไหร่นะ65 75นะดูนะ75ตอนนี้มานาเรามีอยู่พันหนึ่งก็จะซื้อได้เฮ้ยหกร้อยสามสิบพันหนึ่งบาทเรามี600ตอนแรกเหลือ483 630ถูกแล้วมี630ซื้อไปแล้วก็เหลือ602ผมก็จะซื้อมังกรอีกตัวแล้วก็ยูนิคอนเอายูนิคอน3ตัวดีกว่ามังกรเพราะว่าต้องใช้มังกรเยอะเหมือนกันแล้วก็ต้องซื้อนกหมดแล้วเหรอมาดูสิมานานดีตัวนี้ใช่ไหมก็คือที่เรามีที่เราได้แล้วก็จะเป็นมานาเทิร์นต่อไปอะไรประมาณนี้โอเคเข้าใจละก็จะเป็นทั้งมังกรด้วยฟิวด้วยไม่พอตัวเนี้ยผมดูเขายังไงก็ยังไม่ไหวต้องส่งไปหา EXP แต่จะส่งเป็นตาตาต่อไปตัวนี้ต้องไปอยู่ข้างล่างมี4ด้านขวามี5แบบนั้นผมจะให้ไปล่าง1ขวา2เอาม้าไปส่งตัวนี้มังกรไม่มีถ้าเกิดตรง4มาสวยแน่ผมก็เลยจะให้มังกรข้างล่างก่อนตัวนี้พอด้านขวาผมจำได้ไปอีกผมใส่ไปเยอะมากมังกรนี่มังกรนี่แล้วผมก็จะมาดูใหม่ดูพวกเลเวลแล้วก็ความสามารถตัวนี้นักเลือดใช่ไหมพอนักโนตัวนี้โจมตีแสงตัวนี้ฮิวนักเวทฮิว
เป็นอัศวินแสงมีอัศวินแสงนักบวชเรียกง่ายๆว่านักบวชแสงนักเวทแสงก็ได้คนอาชีพอะไรวะคนฮิวเหมือนกันเนาะคนฮิวเหมือนกันแบบนั้นว่าให้เขาไปอยู่ด้านขวาหมดเธอหน้าค่อยย้ายให้เขามีฮิวเราขาดฮิวให้ไปอยู่ด้านขวาเราก็จะให้ทับ3ทับตอนนี้ก็คือการสู้1ครั้งเราจะจัดทับได้แค่3ทับมีการสู้ผมก็จะเอาตัวที่เก่งที่สุดให้ไปอยู่ในทับผมไม่ชอบตัวเงือกนะแต่ตัวเงือกเนี่ยเหมือนจะเก่งถ้าคนใช้เป็นเราก็ต้องอยู่ติดกับแม่น้ำแต่ส่วนใหญ่ที่ผมเล่นอ่ะมันจะไม่ติดแม่น้ำอยู่แล้วไงถ้าไม่ติดแม่น้ำก็ดังนั้นผมให้เขาไปอยู่ด้านขวาเลยดีกว่าเพราะว่าย้ายไปขวามันน่าจะทันฟิวตาหน้าผมไม่ชอบเล่นตัวนี้เหมือนกันตัวเนี้ยตัวยิงไกลอ่ะผมว่ามันตายง่ายสำหรับผมนะที่เล่นจากภาคก่อนๆผมว่ามันอ่อนแอเกินไปสำหรับผมเลยไม่ยุ่งเดี๋ยวได้มาคิวมาเราค่อยเปลี่ยนเราค่อยจัดใหม่ผมไม่เล่นผมว่าผมลบทิ้งดีกว่าเพราะเดี๋ยวมันเปลืองนามาอ่ะมอนตัวไหนถ้าเราไม่เล่นเราก็ลบทิ้งได้นะคำสั่งล่างสุดนี้เลยนะก็ลบทิ้งความรู้สึกผมมันเป็นเวทจ๋าตัวอื่นผมเน้นจะโจมตีให้เขาเดินทางเดินทางไปอยู่ด้านขวาตัวนี้ก็จะมีเป็น2ทับแหละถ้าเขามี2ทับเขาก็สามารถไปตีกับคนอื่นได้ที่ถูกคิดผิดว่าผมว่าทับนี้จะอ่อนไปเลยมันต้องหานักเวทเราไม่มีก็ต้องหาฮิวที่บอกต้องหาฮิวเข้ามาแทนหาฮิวเข้ามาแทนผมก็จะเป็น1ทับ2ทับแล้วก็คนที่เป็นฮิวนะตอนนี้ผมก็เลยยังจะไม่จัดตัวพวกเนี้ยที่เป็น3ทับผมให้ตัวมาฮิวเขามาอยู่แทนตัวฮิวมาอยู่แทนก็เอาสิขอพังไม่พอตอนนี้ผมก็ไม่ให้เขาสู้ถ้าไม่ให้เขาสู้จะมีร้อยนึงผมก็ต้องเลือกทัพที่3จะให้คนไหนอยู่แทนก็ต้องเป็นคนนี้เพราะว่าเขาจัดมอนเยอะได้สุดเยอะที่สุดใช่เยอะที่สุดแต่มันก็ไม่มีมอนตรงตีโหดมากไม่พออีกเหรอห่างกันเกินไปเหรอไม่พอสูตรผมนะถ้าเกิดเป็นอะไรที่ซ้ำสองตัวอย่างเงี้ยอย่างตัวเนี้ยผมจะจัดคู่กันอย่างตัวหินก็หินตัวโจมตีอะไรพวกเนี้ยถ้าเป็นนกก็เป็นนกเพราะว่าเขาจะเดินเวลาเดินนะครับเขาจะเดินแบบว่าเดินไปเร็วพอกันไม่ต้องรอตัวใดตัวหนึ่งผมไม่ชอบเป็นแบบเอานกคู่กับมังกรพอระยะการเดินเนี่ยมันต่างกันอะไรเนี่ยเป็นนกก็คู่กับนกสำหรับผมนะถ้าเกิดเป็นมังกรก็ต้องเป็นแบบมังกรมีปีกไม่รู้ว่าภาคนี้มีไหมแต่ภาคที่แล้วทาวเวล20เขาจะมี
คนก็เยอะเหมือนกัน200กว่าเป็นแม่ทัพได้อีกครับนึงจากนั้นมันเกินมา2อันแน่เกินมา2อันผมก็เกินมา2ทัพผมก็จะเอาตัวนี้มาใส่แทนก่อนตัวนี้สำหรับผมช่วงแรกเก่งมากนะก็คือจะทำให้เป็นหินได้ผมจะชอบมากชอบใช้ที่สุดเพิ่มความดีเฟนซ์ของเราให้เราแข็งแรงดุจหินจำไม่ใช้นางเงือกผมจะลบทิ้งนางเงือกเพราะว่ามันจะเปลืองค่าดูแลรักษาตัวมอนที่เขาบอกที่ผมก็จะลบไปก่อนอาหน้าผมถ้าได้ฮิวมาแล้วผมจะโจมตีแหละเพราะว่าทัพผมมีนี่ฮิวได้ต้อง3 2ตัวและ3ตัวมันไม่ไหวเอาลงมาตัวนี้ก็เก่งนะธนูแต่ต้องให้เขาเพิ่มอ่ะตอนนี้ผมขาดตัวนักเวทนักเวทเพราะว่านักเวทผมมีแค่ตัวเดียวนักบวชย้ายมาคอยคิวได้ก็จะให้ไม่อยู่ทับนี้เดี๋ยวผมลองดูอีกทีนึงแล้วตัวนี้ก็ตัดเป็น3ทับแล้วให้เขาไม่อยู่กัน3ทับผมว่าไหวนะต้องรอดูก่อนมอนตัวไหนวะมังกรน้ำมังกรน้ำมันต้องอยู่คู่กับมังกรน้ำเดี๋ยวผมดูก่อนมังกรน้ำอยู่กับทัพไหนล่ะอยู่กับทัพนี้เดี๋ยวผมจะเอามังกรน้ำมาอยู่คู่กันอีกตัวนึงผมดึงไปได้ไงวะมังกรน้ำแบบนั้นผมก็จะให้เขาเดินมาตาหน้าผมจะซื้อนกของตัวให้กับนักเวทผมชอบใช้นกคนต้องมีคนนึงเสียสละเดินมาผมจะให้ตัวเนี้ยตัวนักธนูเดินมาอยู่เมืองนี้เพื่อเอามังกรไปให้ทับล่างเทิร์นเนี้ยผมก็จะพาไปก่อนอีกเทิร์นนึงเทิร์นหน้าโจมตีเทิร์นหน้านะครับเดี๋ยวผมก็จะให้เขาลองโจมตีให้ดูแนวที่ผมเล่นผมต้องบอกไว้ก่อนก็คือผมจะเน้นโจมตีเพื่อเพิ่มเลเวลให้ตัวเราก็ตัวมอนผมจะเพิ่มให้ตัวเราเป็นหลักแล้วก็ตัวมอนรองลงมาบางตัวนะอย่างเช่นตัวไหนที่ผมว่าเก่งๆอ่ะผมจะเพิ่มให้คนเป็นหลักก่อนแล้วก็เป็นมอนตามมาดีแล้วโอจิโอ私はお前が戯曲を好むことを咎める気はないだがな創作の中にも必ず真実を描くがいいน้องแมน真実そうだ人々は真実に支えられて生きているเดี๋ยวมาตอบแป๊บนึงดูดีๆก่อนその者たちにとってたとえ誰かが作り上げた物語であったとしても彼らはきっと真実を見たいと願っているはずだ。この私にとって、ただ一つの真実が正義であるようにな。正義。我が国には代々正義のブリガンダインが伝わっている。それが我ら王家の何者にも変えがたい真実だ。父王からこの私に
そしていつかは王子、そなたにその真実が手渡されることになる。つまり私にとって正義とは、すなわちルビーの4世そなたのことというわけだ。父を、ルビーต่อมาก็เป็นซีซั่น3แหละน้องแมนครับอ๋อเกมนี้เหรอซื้อเกม Brigadian The Ranger of Lunacia อาจจะออกเสียงผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยเป็นเกมนี้เป็นเกมของภาคต่อครับเป็นของเกมของเมื่อก่อนที่เขาเคยมีตั้งแต่ตอนที่พี่อ่ะที่ผมเนี่ยพี่แล้วกันที่พี่อ่ะเล่นตั้งแต่ตอนเด็กแหละก็คือตั้งแต่มัธยมแหละเป็นของPS1เกมนี้เราเขาออกเป็นมาเป็นภาคต่อภาคใหม่อะไรมันเนี้ยแต่มันยังมีแบบว่าแผนที่อะไรพวกนี้ฉากลองดูแล้วมันไม่เหมือนเดิมแต่พวกมอนตรงมอนเตอร์อะไรพวกนี้มันก็จะมีส่วนที่คล้ายคลึงกับภาคเก่าๆอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เป็นเกมสมัยเด็กที่ชอบเล่นมากแล้วเป็นเกมที่จบเยอะที่สุดแล้วในการเล่นเกมมาทั้งหมดคือเล่นครบประมาณ6เมืองแล้วก็จบไปประมาณ7รอบ8รอบก็คือเล่นตั้งแต่เด็กยันโตนะก็คือโตขึ้นมาตอนที่เรียนช่วงเรียนที่เราเรียนช่วงปวส.มหาอะไรอะไรพวกนี้ช่วงทำงานเราก็ยังเล่นเกมนี้อยู่ก็คือมันอยู่ในช่วงของชีวิตมากเกมนี้เป็นเกมอะไรที่แบบชอบเล่นมากเป็นเกมที่เล่นแบบว่าตอนแรกอ่ะจำได้เลยว่าเล่นตอนเด็กอ่ะเล่นยังไงก็ไม่ชนะแบบฮาร์ดนะแม่งเป็นเล่นรอบแรกอ่ะแบบฮาร์ดอ่ะแม่งโคตรยากเลยโคตรยากสำหรับเด็กก็คือตอนนั้นเราเป็นเด็กเล่นรอบแรกอ่ะเล่นยังไงก็ลองเล่นแบบฮาร์ดก็ไม่ผ่านนอร์มอลก็ไม่ผ่านเล่นครั้งแรกนะเราก็มาเล่นอีซี่พอเล่นอีซี่รู้หลักรู้แนวแล้วเราก็เล่นจนจบพอเล่นจนจบก็ทำให้เราปรับระดับขึ้นมาเป็นนอร์มอลเป็นฮาร์ดเกมนี้นะของภาคเพย์หนึ่งนะภาคเก่าก็เลยทำให้ชอบเกมนี้มากก็คือพอเขาออกมาเป็นเครื่องสวิตช์ตั้งแต่ปีที่แล้วก็ซื้อมาเก็บไว้ตั้งแต่แรกๆแล้วก็ดองยาวไม่ได้เล่นเลยเราค่อยมาเนี่ยนึกขึ้นได้ไงว่าอยากเล่นไม่ได้เล่นนานแล้วไปเจอก็เลยมาเล่นเกมนี้ใหม่อีกรอบหนึ่งเป็นการรีวิวลองเล่นครั้งแรกรอบที่2เพราะว่ารอบที่2ก็คือตั้งแต่มันมาลงให้กับ PS4 ที่เกิดไปแล้วอะก็คือเขามีอัปเดตแพ็คใหม่อะไรขึ้นมาใหม่น่าจะเยอะแต่เราไม่ได้เล่นเราก็เลยไม่รู้แล้วเราก็เหมือนกับว่ามาลองเล่นใหม่อีกทีนึงว่าเขามาลงให้ PS4 อ่ะมันมีอัปเดตแพ็คขึ้นมาจริงๆแล้วมันเป็นแพ็คฟรีแพ็คเกจฟรีอ่ะก็ไม่รู้อ่ะที่มาเจอก็คือเหมือนว่าตอนนี้ก็คือระดับเพิ่มมากขึ้นอะไรเพิ่มเราสามารถปรับอะไรเพิ่มมากขึ้นก็คือก่อนเล่นรอบแรกที่ลองเล่นแล้วมันเหมือนปรับได้น้อยแต่มาถึงตอนเนี้ยก็คือปรับได้เยอะมากกว่าเดิมนะตอนก่อนที่เขาจะอัปเดตมาใหม่อะไรวันเนี้ยก็เลยลองเล่นดูเป็นเกมแนววางแผนยึดเมืองต่อสู้เอาตัวมอนเตอร์มาสู้กันตอนเด็กๆก็เลยแบบชอบมากเป็นเกมที่แบบอินอะแล้วมันอยู่ในหัวใจเลยเกมนี้จัดทับก่อนโมเยอะเราก็อย่างที่บอกเราก็จะมาเน้นสายฮิวละเน้นฮิวยิวผมจะดู AGI นะแต่ตะกี้ดู54ตัวนี้57เก่งกว่ามี57น่าจะตามเร็วบางตัวก็คือจะน้อยมาก50นี่63เก่งมากอ๋อมันจะเป็นดาวถ้ามันมีดาวอยู่ก็คือมันจะเก่งนี่ไงดาวด้านขวานี่น่าทำไม AGI เยอะพลังดีเฟนต์ก็เยอะพลัง AGI พลังอินก็เยอะสเต็งก็เยอะเยอะหมดเลยก็คือน่าจะเป็นตัวหายาก
ดังนั้นเราก็เอาตัวนี้ขึ้นไปแหละผมจะดูอิงเป็นหลักเพราะว่าเขาที่คิวผมก็จะให้อยู่ทับเลยเอาเพื่อนออกเพื่อนนี่โอ้ฝนจะตกอีกเหรอเดี๋ยวเพิ่งตกน้ำฝนเดี๋ยวซวยเราจะให้เขามาฮิวฮิวมัน188โอ้โหฮิวอ่อนมากเลยอ่ะจะไหวไหมเนี่ยฮิว188ครับอ่ะ188 188ได้ง่ายเอามาถึงได้ผมจะชอบมากเลยนะตัวนี้ตัวเนี่ยภาคที่แล้วจะเป็นตัวเทพตัวเก่งสำหรับผมเลยตอนล่างเลเวล20ผมชอบมากผมก็จะเอามาติดเอาไว้เลยเป็นตัวให้แบบให้แบบว่าตัวตายง่ายแต่ก็เก่งสำหรับผมนะตัวเนี้ยตัวเนี้ยภาคเก่านะแต่ภาคเนี้ยผมไม่แน่ใจเดี๋ยวดูอีกทีทับใหม่คนเกินอยากได้มังกรอ่ะไม่อยากได้ฮิวล่ะต้องหามังกรมังกรนะเพราะว่าผมว่ามันฮิวเยอะเกินไปละ1ตัว2ตัว3ตัว4ตัว4ตัวละแบบนั้นเอาตรงนี้มาแทนตรงนี้ก็เกินมา3อีกผมจะเน้นเป็นตัวชนทับ1 2ทับอ่ะน่าจะไหวอยู่เอาออกไปตัวนึงตัวนี้ผมจะเน้นเอจิไอ้สเต็งกับเอจิตัวนี้เก่งกว่าตัวนี้ก็เก่งทุกทับจะต้องมีตัวฮิวได้นะสำหรับผมอ่ะครบละต่อมาก็จะให้ตัวเอาเอาออกไม่ได้เกินอีกเหรอเนี่ยถ้าเกิดเราเกินจะดูที่ตัวสีแดงครับ235ทับ215มันเกินไป20เล่นในสวิตช์เหรอครับอ๋อเกมนี้มีในสวิตช์แล้วก็ PS4 ที่จะเล่นในสวิตช์เพย์4เพิ่งออกไม่ได้เล่นไม่ใช่เพย์4เพิ่งออกเพย์4ออกมาปลายปีที่แล้วผมจะเอาออก20เอาออก20ก็จะพอดีเลยพอดีเป๊ะๆตัวนี้ฮิวได้ไหมถ้าเอาตัวนี้ไปสู้จะไหวไหมฮิวได้แต่ผมอยากให้เขาไปคุมตัวนี้น่าจะไหวนะตัวนี้เราก็ให้ย้ายไปอยู่มุมล่างมาแล้วมังกรครับฮิวเราก็จะคุ้มมันละเราก็ที่บอกเราก็ซื้อตัวนกเอาไว้แต่เกมเนี้ยเมื่อก่อนเคยเล่นก็คือมันจะเล่นกับเพื่อนก็ได้นะแข่งการเล่นกับ AI ก็ได้หรือว่าเล่นกับเพื่อนก็ได้แต่ไม่แน่ใจว่า PS4 มันเล่นออนไลน์กับคนอื่นได้ไหมในสวิตช์ด้วยถ้าเกิดใครรู้ยังไงบอกผมด้วยนะผมอยากรู้ว่าภาคเนี้ยมันเล่นออนไลน์ได้ไหมเพราะว่าผมยังไม่เคยไงถ้าเล่นออนไลน์ก็คือจะยากมากเพราะว่าคนห่วงผมเคยเล่นกับเพื่อนอยู่ผมตั้งโจทย์กับเพื่อนว่าถ้าเกิดใครจะหนีห้ามฆ่ามอนเพราะว่าเล่นกับคนอ่ะมันเล่นแบบว่าเขาจะเล่นแบบว่าฆ่ามอนแล้วก็หนีผมก็เลยตั้งกฎกันเลยว่าคุณจะหนีต้องหนีได้ใครจะหนีต้องบอกก่อนเลยว่าจะหนีแล้วห้ามฆ่ามอนเพราะว่ามอนมันหายากกว่ามันจะเก่งแล้วส่วนใหญ่บางคนยอมตายเพื่อฆ่ามอนเราให้ได้แบบตัวเก่งๆตัวเทพอย่างเงี้ยตัวพวกมังกรเลเวลเยอะๆบางคนเขาจะยอมไงผมก็เลยจะบอกละว่าตั้งกฎกันเลยตอนเด็กๆจำได้ว่าคุณจะหนีก็หนีห้ามฆ่ามอนถ้าฆ่ามอนแล้วห้ามหนี
ถ้าจะหนีก็หนีเลยห้ามกดแบบว่าไปตีก่อนอะไรเนี่ยถ้าเป็นของ AI เงี้ยเขาจะสามารถแบบบางคนก็บอกว่าเอาไปตีก่อนแล้วก็จะค่อยหนี AI ก็จะทำอะไรประมาณนั้นแต่ AI เล่นกับ AI มันไม่โหดเลยเล่นกับ AI มันไม่โหดเท่ากับคนเล่นมันจะคิดได้มากกว่ามีปรับเปลี่ยนอะแดปอะไรพวกนี้ได้เยอะกว่าผมก็เลยตั้งกฎกันว่าโอ้ไม่พอนรกแล้วมังกรต้องไปอยู่ด้านขวาหรอโหผมคำนวณผิดอะม้าต้องมาข้างล่าง3ตัวเลยมังกรต้องไปขวาเพราะว่ามอนมันเต็มหมดแล้วมันขาดคิวอีกตัวนึงเนี่ยคำนวณผิดอะมันจะเสียเวลาไป1เทิร์นนะครับถ้ามันเสียเวลาไป1เทิร์นอะเราก็ต้องหาตัวย้ายให้เขาเอามังกรไปส่งอย่างตัวเนี้ยเอามังกรไปส่งเอามังกรที่สุดเพราะว่าตัวนี้ต้องการฮีลเพิ่มเอาโจมตีเขาเป็นตัวโจมตีอยู่แล้วเขาเป็นโจมตีกายเป็นธนูถ้าเราเอาธนูไปอีกตัวนึงก็โอเคนะบล็อก2เอาฮีลออกบล็อก2ฮีล1พอตัวนึงก็ต้องเป็นมายูนิคอร์นดำยูนิคอร์นดำผมก็ไม่ค่อยเล่นเพราะว่าเขาจะเน้นเป็นพวกติดอะไรวะเคิร์กติดพวกเวทอะไรพวกเนี้ยผมจะเน้นแต่ฮีลอย่างเดียวเลยเมื่อก่อนผมจะเน้นแต่ยูนิคอร์นมีติดตัวแบบแต่ตัวมังกรมันไม่มีไอ้ตัวไม่ใช่ตัวมังกรตัวมังกรน้ำตัวมังกรน้ำมันยังไม่มาผมก็ยังจะให้เขาอยู่ก่อนนี่ไงมังกรเอาตัวมันแทนก็ได้นี่หว่าตัวไหน30ตัวนี้30ได้ตัวนี้เท่ากับเราขาดมังกรจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีมังกรตัวนี้มันหิวได้ก็จริงโจมตีมันโอกาสโจมตีน้อยไอ้อันนี้โจมตีระยะไกลได้3ช่องตัวนี้ก็คือโจมตีระยะใกล้โอกาสโดนต่ำมากเลย2ตัวเนี้ยโอกาสจะโดนต่ำมากผมต้องแก้ทางโดนทางโดยการที่อยากได้มังกรเข้าแต่ไม่เป็นไรมังกรไม่มีก็ไม่เป็นไรมังกรไม่มีก็ไม่เป็นไรมังกรไม่มีตอนนั้นมังกรผมไม่ต้องเอามาทับก็ได้แล้วนะเอามังกรไปอยู่ทับขวาดีกว่าเพราะว่ามันขาดผมจะให้เขาไปอยู่ทับขวาให้หมดเลยเทิร์นเนี้ยผมจะเริ่มโจมตีแล้วนะในเมื่อตัวครบแล้วเราต้องโจมตีเขาก่อนแต่โจมตีชนะหรือแพ้ก็อีกเรื่องนึงแต่ผมจะเน้นให้ตัวละครเราได้อีกทีเยอะๆให้เลเวลอัพแล้วก็เน้นมอนให้เลเวลอัพถ้าจะให้เขามายืนอยู่เฉยๆเขาจะไม่เลเวลอัพเราก็เลยต้องให้ต่อสู้ต้องจัดแมปให้เขาต่อสู้แมปล่างทับล่าง3ตัวผมจัดเรียบร้อยแล้วผมว่าน่าจะสู้ไหวมาทับนี้3ตัวที่ใช้ต่อสู้ก็คือ3ตัวไม่3ทับนี้แล้วก็ให้3ทับนี้อยู่คุมเมืองไม่น่ารอดละดูตรงนั้นผมก็จะเอาตัวมันฝนตกปะเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวผมมานะผมไปเก็บต้นไม้ก่อนเนี่ยไงฝนตกกลางสตรีมเลยต้นไม้วันนี้เอาเข้าออกมา 2-3 รอบแล้วโอ้สองสี่สองใจแล้วไม่น่าเอาออกเลยเดี๋ยวผมมานะผมไปเก็บต้นไม้ก่อนตอนตีหนึ่งว้าแคนตัสตายเก็บต้นไม้ก่อน
มาแล้วเสร็จแล้วโอ้ยเปียกฝนอีกแล้ววันนี้2รอบ 2-3 วันแล้วตกลงมันหน้าร้อนหรือหน้าฝนเนี่ยฝนตกเกือบทุกวันเลยอ๋อพายุเข้าเหรอผมไม่ค่อยได้ตามข่าวแฟนบอกพายุเข้าแฟนมาช่วยด้วยเลยเสร็จเร็วโอ้โหบ่นใหญ่เลยถนัดเมื่อเช้าโอ้ยถนัดเมื่อเช้าเปียกเป็นลูกหมาเลยเมื่อเช้าก็6 โมง 6 โมง6โมงครึ่งมั้งฝนตกแล้วก็มานั่งเก็บแล้วก็วันนี้รอบกลางคืนอีกรอบนึงอีกเอ้ยผมกลัวตายอีกนะผมเลยไม่อยากให้เขาอยู่อ่ะบ้านผมที่บอกไม่มีโรงเรียนพอเขาไม่มีโรงเรียนมันก็จะลำบากแล้วอ่ะทำอะไรก็ลำบากหมดเอาผมกดมาผิดแล้วนะมันก็ลำบากต้องยกเข้ายกออกพอยกเข้ายกออกมันก็เหนื่อยถ้ามีโรงเรียนก็จบแต่ตอนที่บอกถ้าใครติดตามผมจะรู้ว่าโรงเรียนผมแม่ไม่อนุมัติก็สร้างไม่ได้พอสร้างไม่ได้ก็ต้องตื่นถ้าเกิดโดนแบบว่า2 วันฝนตกทีอย่างเงี้ยไม่เท่าไหร่หรือว่าวันเว้นวันเนี่ยมันยังมีโอกาสแต่ถ้าเกิดตกตลอดทั้งวันแบบหนักๆที่ผ่านมาเนี่ยก็คือมันจะมีโอกาสเน่าตายสูงแล้วผมเสียดายต้นที่ผมรักมากมันสวยสำหรับผมนะก็คือผมเป็นมือใหม่เพิ่งเลี้ยงได้ประมาณปีนึงเดือนหน้าเนี่ยก็ครบปีนึงพอดีแล้วมันเป็นแบบต้นแรกๆที่ผมซื้อมาแล้วราคามันก็ดันสูงแล้วอนาคตสามารถขายผมว่าถ้าดูแลดีๆมันก็หลายเยอะอยู่แต่ตอนนี้ก็คือมูลค่าเขาก็หายไปเยอะละ30กว่ามันต้นไหน30กว่านี่มีตัวนี้30กว่าก็เลยไม่อยากให้เขาตายก็อยากเลี้ยงดูเขาดีๆแต่ก็ไม่รู้อ่ะผมว่ายังไงก็ต้องมีโรงเรียนผมก็เลยเอาได้เท่าไหนก็เท่านั้นรอโรงเรียนอย่างเดียวแต่โรงเรียนผมคิดแล้วผมต้องรอปีหน้าแหละปีนี้ไม่ได้แน่นอนโรงเรียนเดี๋ยวผมจะจัดเผื่อเอาไว้ก็คือทับประมาณ2 ทับถ้าเกิดเราไปสู้แล้วบางทีอ่ะมันจะมี2 ทับที่สามารถมาตีเราได้เราก็ต้องเหลือ3 ทับป้องกันเมืองแต่ตัวนี้ที่ผมบอกเป็นเขาเป็นนักเวทถามเก่งไหมเก่งเลยนะแต่เวลโคน้อยผมก็เลยจะให้เขาไปหาประสบการณ์โดยการส่งไปทำEXP ตัวอื่นผมจะเริ่มส่งไปหาของหายเทมมาสนใจละผมก็จะจัดหมดแล้วอยู่ที่นะ1 2 3อยู่3 ทับโอเคแล้วก็ทับนี้อ๋อตัวนี้เราสามารถยังส่งไปได้อยู่เพราะว่ามันไม่มีเมืองมาติดเราถ้าเกิดเราโจมตีไปแล้วเราไม่ผ่านเราก็ไม่เป็นไรผมก็จะเอาส่งไปทีละทัพอย่างตัวเนี้ยผมรู้ว่าผมต้องส่งไปอีกทีไปหาค่าประสบการณ์ชีวิตแล้วก็3ตัว4ตัวที่เหลือผมก็จะส่งไปหาชิ้นส่วนสงสัยนี่ของม้องอีกตัวนี้ถ้าเป็นเควสถ้าเราส่งไปแล้วเขาสำเร็จนะก็คือจะได้หมัดได้เกาะหนักได้ตมตีเวทแล้วก็หมวกของมอนเตอร์แล้วก็ไอเทมผมก็จะส่งแล้วก็ที่เดียวผมจะดูขีดตรงสีแดงเนี่ยครับเอาล็อกอะว่าถ้ายิ่งขีดเยอะถึงขีด4 ขีดก็คือสามารถทำเควสสำเร็จได้มากได้สูงอะไรประมาณนี้ก็ดูแหละไม่มีก็ไม่มีมอนส่งไปอย่างเงี้ยถ้าตัวนี้เห็นไหมมันจะเป็น3 ขีดสีแดงสีเหลืองเป็นสีเหลืองเข้มๆละแสดงว่ามีโอกาสได้ของดีแล้วก็ผ่านเควสเนี่ยสูงอย่างตัวนี้แบบนั้นผมก็จะเปลี่ยนเป็นให้มาหาของอันนี้แทนโอเคพอส่งไปละ4 ทีมเขาจะมีบอกตอนนี้ก็คือทับจะเหลือทั้งหมด3 ทับแล้วก็มีมอนเตอร์14 ตัวอย่างทับล่างก็จะเหลือมอนทั้งหมดเหลือทั้งหมด3 ทับมอน12 ตัวเนี่ย4 3 12
ผมว่าสู้ได้นะตาหน้าผมจะให้เขาไปสู้แหละตรงนี้ได้ครับโอเคผมก็จะผ่านแล้วจบเทิร์นเป็นเทิร์นจัดการผมจบแล้วนะเทิร์นหน้าผมจะลองโจมตีละมาดูกันโจมตีครั้งแรกเพื่อไม่เป็นการผิดพลาดผมก็จะเซฟไว้ก่อนครั้งหนึ่งเซฟนี่ไงผมเล่นตั้งแต่เดือน4ที่ผมบอกปีที่แล้วไอ้นี้คือผมมาลองเทสก่อนนี่ไงที่บอกว่าเล่นไปแล้วก็ไม่ได้เล่นอีกใช่ไหมไม่ใช่ปีที่แล้วเดือน4ผมรู้ละก็ปีนึงอะครับปีนึงไม่ได้เล่นมาปีนึงก็กลับมาเล่นใหม่อีกทีนึงก็ไม่ได้เล่นมาปีนึงที่บอกตั้งแต่ตอนที่มันออกมาใหม่ๆผมก็จะผมตีแล้วนะผมเซฟไว้ละเพื่อกันความผิดพลาดแล้วผมก็จบเทิร์นเอ้ยยังไม่จบเทิร์นผมก็ใช้คำสั่งโจมตีก่อนจะมาจบเทิร์นทำไมยังไม่ได้สู้เลยก็ให้เขาโจมตีเราเนี่ย CP น้อยกว่าด้วยนะแต่ผมไม่เน้นชนะโอ้โหแม่งมีแต่โตโหดเวล20เวล10เวล10ผมก็คือจะเน้นโจมตีเอา EXP ผมจะให้มอนผมตายน้อยที่สุดหรือว่าไม่ตายแล้วผมจะหนีตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้เราก็ CP น้อยกว่าแต่ผมก็จะโจมตีเหมือนกันโอ้21 6 10แล้วมอนก็10 10ทั้งนั้นเลยก็คือเก่งๆทั้งนั้นเลย10 10 7ที่ผมบอกว่าตอนเนี้ยเกมเนี้ยผมต่อให้เขาก็คือเขาจะได้มานาคูณ2แล้วก็ได้อีกทีคูณ2ก็คือเขาอะแค่สู้เขาก็ก็ได้ EXP เยอะกว่าสู้ประสบการณ์เท่ากันผมอาจจะได้เวล5เขาไปเวล10เวล8อะไรประมาณเนี้ยผมก็จะสู้อ่ะผมจะสู้ให้ดูผมจบเทิร์นเขาเป็นเทิร์นโจมตีละผมจะเน้นหนีนะบอกไว้ก่อนเนี่ยเขาก็จะเป็นเมนูคำสั่งว่าให้เรารู้ว่าสามารถโจมตีแต่ละเมืองอะไรวะเนี่ยคือผมไปทำไกลที่หลังนี่ไงโจมตีละเอ้าเราจากไปโจมตีเขาแล้วเขาเปลี่ยนให้ตัวศัตรูมาโจมตีเราแทนน่าจะเป็นเพราะว่าค่า CP เขามากกว่าเราต่างคนต่างโจมตีพูดง่ายๆผมจะไม่ค่อยเล่นเป็นฝ่ายทัพนะไอ้ฝ่ายรับผมว่ามันเสียเปรียบส่วนใหญ่ผมจะเน้นโจมตีอย่างเดียวไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมาลองดูว่าผมจะรอดไหมโจมตีจะไหวไหมนะเราก็มาจัดเขาก็จะเป็นสอนอีกการจัดครับเป็น A B C ต้องบอกก่อนเกมนี้แม่ทัพก็คือ A ถ้าแม่ทัพ A ตายก็คือเราก็จะแพ้มันก็จะต้องหนีกลับเมืองถ้าเราตั้งรับเราต้องหนีเป็นเมืองอื่นของเราแต่ถ้าเกิดเราชนะเนี่ยเอ้ยแต่ถ้าเราไปบุกเขาแล้วเราแพ้เราก็จะกลับมาเมืองเดิมของเราผมจะเอาตัวที่ผมคิดว่าผมไม่ให้เขาไปอยู่แนวหน้าแล้วก็ไม่เก่งมากเลเวล5เนี่ยให้เป็นแม่ทัพแต่ทุกที่ผมจะเอาตัวนี้แต่ตัวนี้ผมคิดว่าผมจะเอาให้เขาไปเป็นตัวบุกเหมือนกับว่าเขาไปบุกล่อตีนส่วนใหญ่ผมจะทำเนี่ยตัวที่เก่งๆอ่ะผมจะให้เขาไปต่อสู้เป็นตัวล่อหมอนเก่งขนาดเลยเขาก็จะบอกแล้วรายละเอียดพวกเลือด HP เหลือศูนย์อะไรพวกนี้นะเราก็ลำดับขั้นเทิร์นโจมตีว่าเทิร์น ABC เป็นคิวใครต่อไปอะไรประมาณนี้ผมกดข้ามก่อนรูบี้โน4เซ待っていたぞこの時を我がグスタファ神聖帝国がノーザリオの歴史に幕を下ろそうティム・グスタフ、いつの時代も正義なき者に訪れるのは敗北。お前たちはブリガンダインを持つゆえに、自らの正義を疑わぬ。我らは持たぬゆえ、真理を見据える瞳を得た。大陸は、人間が自らの瞳と力で、滑るべきものなのだ。このブリガンダインは
我らノーザリオの真実、守り続けてきた正義の歴史に近いティム・グスタフ、お前を撃つ。真理を書く正義に我らゾワルーンの騎士が審判を下す。行くぞ。เขาก็จะสอนนี่มันจะเป็นมูวี่ก่อนสู้นะแต่ละเมืองแต่ละทำอะไรเนี่ยเขาก็จะคุยกันเหมือนภาคที่แล้วเลยอันนี้เขาก็จะสอนเรื่องเกี่ยวกับการเดินมั้งจากของคืนนอกพื้นที่อะไรพวกนี้ก็คือที่ผมบอกอาณาเขตของแม่ทัพแต่ละตัวจะมีอาณาเขตอยู่เราห้ามให้มอนไปอยู่นอกอาณาเขตอะไรประมาณนี้แล้วก็มันพื้นที่มอนและแต่ละตัวจะเหมือนว่าไปอยู่ที่ฟิวอ่ะมันจะเป็นโจมตีแรงขึ้นน้อยลงก็คือแล้วแต่มอนแต่ละเผ่าพันธุ์ด้วยแล้วแต่ธาตุอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยเขาก็จะมีพื้นที่ทั้ง6พื้นที่มาให้เราดูอะไรประมาณเนี้ยมีทั้งป่าที่ราบภูเขาหนองน้ำแม่น้ำแล้วก็บินอะไรประมาณเนี้ยที่ผมดูนะก็แต่ละอันก็คือโจมตีแรงเอ้ยแต่ละอันไปอยู่แล้วก็คือจะมีค่าโจมตีมากขึ้นน้อยลงอะไรประมาณนี้เดี๋ยวผมไปทำไกด์มาให้ถ้าเกิดมีคนดูเยอะๆนะถ้าเกิดมีคนสนใจเยอะๆนี่เขาก็จะมีบอกเหมือนกันอะไรประมาณนี้ที่ผมกดข้ามมาผมพอจะเข้าใจละแล้วพอมาถึงผมจะล่อเน้นล่อให้เขามาโจมตีตัวเก่งของผมนี่ตัวนี้ตัวอะไรตัวน้ำเหรอธาตุน้ำจากนั้นผมจะให้ทำไมคุณผมก็ไม่ได้เล่นมาเป็นปีลืมแล้วก็จะเอาลงมาข้างหลังก่อนเน้นมังกรอยู่แถวหน้าเน้นพวกตัวถึกๆถึกๆของผมก็จะมีเป็นพวกมังกรอะไรพวกนี้ผมก็จะให้เน้นให้เขาอยู่แถวหน้ามังกรตัวพวกนี้ก็ให้มาอยู่ข้างล่างก่อนมังกรนี่ไงมังกรน่าจะเอาลงมาก่อนเลยก็ไปจัดใหม่ตาหน้าเดินช้าผมจะเล่นสปีดนะให้เขาเดินเร็วนะฮะเราก็จะบังคับพวกมอนเตอร์ได้ละแต่เวลาตอนต่อสู้ผมจะให้มันช้าๆนะเพราะว่าผมก็จำรายละเอียดไม่ได้ตัวนี้นักเวทผมให้เขาอยู่เหมือนเดิมตัวพวกนี้นะมอนผมจะให้เขามาอยู่ด้านซ้ายเพื่อเน้นแบบป้องกันไม่ให้เขาเข้ามาโจมตีมอนเราได้มอนพวกเก่งๆถึกๆจะอยู่ข้างหน้าแล้วก็มอนพวกไม่เก่งผมจะให้ไปอยู่ด้านซ้ายตัวละครผมก็จะไม่ให้เขามาอยู่ใกล้ๆกันผมแค่นี้ผมโอเคแล้วผมก็จะผ่านเทิร์นกดกินไหนวะผ่านเทิร์นกดสามเหลี่ยมไม่ใช่บอกดิได้ไหมน่าจะใช่แหละมาคาเซเตถ้าจะกดเร็วๆก่อนให้เขาเดินเร็วผมว่าเทิร์นแรกน่าจะแพ้สูงเพราะเปอร์เซ็นต์ที่ผมเล่นนะผมตัวใหญ่แต่เน้นโจมตีอ่ะตัวนี้เก่งยังไงวะดูมีจิตครบแล้วมีจิตเขาอ๋อเขาก็สอนเกี่ยวกับการใช้เวทมนต์พวกธาตุบอกว่าโจมตีเวทเป็นธาตุอะไรพวกนี้โจมตีได้กี่ช่องเพิ่มน้อยลงต่อพวกบินแล้วก็พวกเดินทับที่เท้าอะไรประมาณนี้นะผมก็ดูเร็วๆก็ดูรายละเอียดฐานะบอกว่าฐานะอะไรพวกนี้มีคำถามบอกก็การโจมตีก็จะมีค่าพลังบอกว่าชี้เท่าไหร่แม่นเท่าไหร่ได้พลังโจมตีรวมแล้วได้เท่าไหร่อะไรประมาณนี้ทั้งของเราเนาะ
ของทุกตัวเลย1-3ช่องโอเคถ้า1-3ช่องผมจะให้มังกรตัวเก่งของผมเนี่ยมาอยู่คอยเฝ้าปราสาทเพราะว่าปราสาทถ้าเกิดเราให้ตัวมอนเรามาอยู่ครับเราจะเพิ่มพวกเลือดเพิ่มพวกอะไรพวกนี้ด้วยแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวซับเป็นตัวฮิวไม่ใช่ตัวซับเป็นตัวซับแหละแต่มันฮิวได้ก็จะให้ของที่ลองมาผมไม่แน่ใจว่าซ้ายหรือขวาผมกลัวเขาเอามังกรมาโจมตีเราดังนั้นผมจะให้มังกรอยู่ติดกันก่อนก็ให้แบตหมดชาร์จแบตก่อนนะผมก็จะให้ไทเอกของเรามาอยู่ด้านซ้ายเนี่ยนะจะเว้นช่องถ้าเกิดเราเจอพวกมังกรหรือว่าตัวมอนที่โจมตีได้3ช่อง2ช่องผมก็จะย้ายต่อมาผมก็จะเอามังกรมาอยู่ใกล้กันผมจะเอามังกรผมก็จะเอาตัวเอกที่ผมบอกไปล่อก็คือจะให้เขามาตีตัวอัศวินของผมด้วยแล้วก็พอเขามาตีตัวผมอย่างเงี้ยผมก็จะสวนกลับได้เยอะผมก็จะเอาตัวที่เป็นนักเวทซับส่วนใหญ่นะผมจะให้นักเวทซับมาอยู่แถว2เนี่ยอย่างเงี้ยนักเวทได้ฮิลได้อย่างเงี้ยผมก็จะให้เขามาอยู่แถว2คอยช่วยเพื่อนด้วยอะไรพวกเนี้ยผมแล้วตัวฮิวตัวซับผมก็ให้เขาอยู่แถว2แถว3คอยอยู่เพื่อนผมก็จะไม่เดินละช่องอย่างเงี้ยตัวมาผมก็ไม่อยู่ตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้ก็คือที่ผมจัดอย่างนี้ก็คือเขาสามารถมาโจมตีเราได้แค่ตัวเดียวถ้าเขาจะโจมตีมาแล้วนะโอเคทามคาวโมโนนิโยชาวะมุโยดะผมก็จะผ่านเร็วๆคามาเอะถ้าไม่ไหวเราจะหนีบอกไว้ก่อนเอาเปิดหนีเลือดเท่าไหร่หิวได้เท่าไหร่หิวได้อย่างไรใครรู้มั่งอ่ะว่าพายุมันเข้ากี่วันนะครับไม่กล้าเอาต้นไม้ไปออกไปข้างนอกเลยก็จะผ่านเร็วๆแหละผมไม่สนใจอะไรละอ๋อเขาบอกว่าการเดินให้ระวังถ้าเดินอย่าให้ไปอยู่ระหว่างตัวมอนให้ไปมันจะเดินไม่ได้ไม่ใช่ให้อยู่ระหว่างตัวมอนมันต้องมีเว้นที่ให้มอนเดินด้วย2ช่องอะไรประมาณนี้ถ้ามันติดกันจะเดินไม่ได้โอเคเฮ้ยถ้ามันอยู่ช่องเดียวเอ้ากดไปเร็วๆของมึงอย่างนี้ก็คือจะเดินไม่ได้เลยเดินไม่ได้ว่าผมเอาไฟเอกมาอยู่ตรงนี้ดีกว่าถ้ามาอยู่เงี้ยมันจะซัพพอร์ตตัว B ไปโจมตีตัว B ตัว A ก็จะโจมตีแม่ทัพเวก็โจมตีได้โอเคผมเอาผมเปลี่ยนละผมเอา A ผมเอาแม่ทัพ A ย้ายมาอยู่ด้านขวาเพราะว่าส่วนใหญ่ศัตรูอ่ะเขาจะโจมตีแม่ทัพเป็นอันดับแรกเหมือนว่าเขาบอทไม่บอทเหมือนว่าบอทแหละ AI เขาตั้งค่ามาอย่างนั้นนะผมก็ไม่แน่ใจอ่ะมากาเซเถามว่าผมโกงหรือเปล่าผมเฝ้าฐานนะแต่ผมตั้งว่า AI ไม่เฝ้าฐานเพราะว่าผมเคยเจอบางครั้งภาคเก่าอ่ะส่วนใหญ่ AI เขาจะไม่เฝ้าฐานหรอกมันจะมีน้อยมากที่ AI เฝ้าฐานพอ AI เฝ้าฐานปุ๊บนะมอนส่วนใหญ่ของเราจะตายหมดเลยถ้าไม่ตายก็เจ็บหนักมาแล้วตัวแรกโจมตีตัวอ่อนเนี่ยผมว่าแหละเขาจะโจมตีด้านขวาเราก่อนก็คือโจมตีทับ B เราก่อนพอเขาโจมตีทับ B เสร็จเขาจะอ้อมไปโจมตีทับ C ต่อดังนั้นผมก็จะใช้ตัวเวทมนต์ผมละที่บอกเสกให้เป็นหิน3เทิร์นตัวไหนที่โดนหนักมันต้องย้ายอ่ะผมลืมย้ายมันต้องมาอยู่ตรงกลางตรงนี้เลยเพื่อที่จะได้เสกขวากับซ้ายได้เฮ้ยลืมเลยไม่ลืมตาหน้าเดี๋ยวผมรู้ละเขาต้องมาโจมตีบีเราแน่นอนแล้วผมจะเสกลืม
ต้องเดินเร็วนะมาแล้วโคมังกรเราโดนก่อนเลยอวมอวมอวมเนี่ยเขาจะเล่นทับดีเราแล้วเราก็คิวดักเลยผมใช้คิวดักมังกรได้เงินตายมังกรได้180คิวมังกรได้180โอเคแล้วผมก็เอาตัวเก่งของผมโจมตีก่อนผมจะโจมตีธรรมดาก่อนเพราะว่าตัวนี้ที่ผมโจมตีธรรมดาเพราะว่าเขาอยู่ที่เมืองผมโจมตีไฟเลือดเราก็เพิ่มโอ้โหโจมตีมีดอีกโอ้ขนาดค่าเยอะแล้วนะตัวนี้ผมก็จะป้องกันไว้ก่อนรอเหมือนกับว่าปล่อยท่าโจมตีระยะไกลนี่โจมตีได้2ช่องเหรอช่องเดียวหมด2ช่องอ๋อโจมตีทั้งแข็งใช้ MP 70โจมตี170ถ้าเป็นเวท70 170 140เหรอตัวนี้ดีกว่าถ้า70ได้ต้อง140ได้เยอะกว่าตัวนี้ต้องเก่งถ้าตัวนี้เก่งอ่ะสามารถโจมตีระยะใกล้ใช้เวทมนต์ได้ด้วยต้องรอให้เขาอย่างน้อยเลเวล10ก่อนเนี่ยที่ผมบอกแล้วเราก็จะได้เปรียบแล้วตัวเนี้ยมันมีความสามารถเพิ่มเลือดได้ผมก็จะโจมตีโดยตรงเนี่ยแหละนะเขาเพิ่มเลือด235นี่เราก็มีตัวนี้ตัวเก่งที่ผมบอกถ้าเป็นตัวเก่งของผมนะผมจะให้เขาขึ้นหน้าเลยแต่โอกาสตายก็สูงเราก็ต้องมีซับช่วยตัวนี้ม้ายิงไกลมันจะเป็นสูตรของผมเลยตัวนี้ตั้งแต่ภาคเก่าแหละคอยอยู่แล้วก็ออกยิงไกลถ้ายิงเลเวล10ยิง3ช่องนะโอ้โหสุดยอดนี่แค่เลเวล1ก็จะผ่านอ่ะรอดูทรงตัวนี้ก็ใช้เวทมนต์ผมก็จะใช้เฉพาะตัวที่เก่งๆนะเอาตัวที่โหดๆแล้วก็ใช้แล้วแบบตายใช้ที่เดียวแล้วตายเขาจะได้หิวไม่ได้มันจะเป็นตัวล่อสำหรับผมเอจะมาขวาเห็นไหมเขาจะตีแม่ทับก่อนที่ผมบอกลอยละลอยเลยเนี่ยโจมตีโหดมากนี่ไงแม่ทับเจอกับแม่ทับไปสิครับโอกาสโอ้ยนี่ไงที่ผมบอกถ้าโดนตีหลังช่องเนี่ยโอกาสชนะ50-50แล้วตอนนี้ตอนแรกโอกาสชนะเราจะแค่30นะแต่เขาจัดทับเงี้ยตามที่ผมคำนวณเลยละที่บอกว่าแม่ทับจะเข้ามาตีก่อนแต่ตีแม่ทับเราผมจะล่อเขาอย่างเงี้ยทุกครั้งเลยผมก็จะฮิวก่อนฮิวโอ้ฮิวไม่ถึงฮิวแม่ทับไม่ถึงถ้าฮิวแม่ทับไม่ถึงผมจะไม่ให้เขาฮิวเพราะว่ามันมีเปอร์เซ็นต์ที่เขาจะรอบวกกลับมาตีด้านทับซีเราอีกทีผมก็จะทำอะไรไม่ได้ผมก็จะไม่ทำผมก็จะอยู่นิ่งๆเลยผมแค่จะเสกแม่ทับให้เราดีเฟนเพิ่มนี่ไงดีเฟนเพิ่มที่ผมบอก3ช่องถ้าผมเสกตั้งแต่ตาที่แล้วนะอ๋อมีสอนพวกสกิลที่มีผลต่างๆสกิลเพิ่มขึ้นมากลงดีเฟนเพิ่มขึ้นอะไรพวกนี้พวกนี้ผมก็มันจะมีอยู่น่าจะของเก่าด้วยผมยังจะไม่รู้นี่ไงเป็นหินโอเคก็ข้ามไปก่อนถ้าตาที่แล้วผมไม่ลืมผมไม่พลาดอ่ะตัวเราจะโดนแค่แม่ท้าผมนะจะโดนแค่ร้อยกว่าเองแต่ไม่เป็นไรครั้งแรกที่กลับมาเล่นใหม่ผมก็จะทำใหม่ยังไม่ถึงใช่ไหมผมก็กลัวตัวนี้ผมจะตายนะแค่132แต่ผมก็ยังไม่อยากคิวเพราะว่าคิวมันจะเปลืองมันจะคิวได้อีกแค่ครั้งเดียวมันเพิ่มขึ้น172มัน90ผมว่าไม่มีตัวไหนทำอะไรผมได้แล้วถ้าจะมีก็มีโจมตีระยะไกล132เนี่ยอ่ะผมไม่อยากให้ตายผมฮิวดักดีกว่าผมว่ามันเขามีนักธนูมันน่ากลัวตรงเนี้ยผมจบเทิร์นเลยผมจะไม่สู้ละผมดูทรงแล้วว่าโอเครออีกเทิร์นแล้วก็จะโจมตีนี่ไง
เนี่ยผมถึงบอกว่าโจมตีไกลอ่ะน่าเบื่อตรงนี้แหละเราต้องหาโจมตีไกลไว้มั่งต่อมาผมก็จะลุมตัวแม่ทัพแล้วนะผมว่าสเต็ปเนี้ยมีโอกาสตายแต่ไม่สูงไม่ได้ขาดมอนตัวนึงผมดูทรงแล้วผมฆ่าแม่ทัพเขาไม่ได้เพราะตัวพระเอกผมมันอยู่ไกลเกินอยู่ไกลเกินผมลองคำนวณนะได้แค่105ก็เหลือ300มีโอกาสนะเพราะว่า A ถ้า A ผมมาโจมตี A เขาได้แม่ทัพเขาได้มังกรตัวใดตัวหนึ่งอ่ะเทิร์นหน้าถ้าเป็นเทิร์นของ B ปุ๊บนะเขาตายแล้วเนี่ยแต่ในเมื่อมันไม่ได้ผมก็จะเอาให้เขาเหลือน้อยที่สุดมีโอกาสตายสูงผมก็จะยิงโจมตี3ช่องไปก่อนตัวนี้ผมจะเกลียดมากผมก็จะฆ่าตัวนี้ก่อนฆ่าตัวนี้เผื่อตัวนี้ตายผมจะได้เอาตัวอื่นขึ้นไปโจมตีแม่ทัพเขาโจมตีแม่ทัพ A เขาได้ก็มีโอกาสผ่านมังะคุนีวะเซกิโนบริกันไดน์กะอะก็ประมาณนี้ก่อนเอาไปปิดอิคุโซถ้าใช้เวทโอกาสโดนก็คือจะ 100% เลยเพราะว่ามันไม่มีอัตราแบบว่าโดนไม่โดนอะไรเท่าไหร่อะไรพวกนี้นะผมก็จะฮิวตัวนี้ผมก็จะฮิวดักเป็นแม่ทัพเลยเพราะว่าผมไม่อยากเอ้ามาอยู่ไม่อยากให้แม่ทัพตายถึงแม่ทัพเลือดจะเพิ่มขึ้นตาหน้าแล้วก็ฮิวดักก่อนตัวนี้มังกรผมเป็นน้ำแข็งและโจมตีได้4ช่องก็โจมตียาวเลยก็จะให้ก็จะให้อันนี้ปั๊มกล้องผมก็ต้องกดผมจะเปลี่ยนเขาโจมตีแม่ทัพเป็นโจมตีเน้น500กว่าก็โอเคเนี่ยถ้าเป็น B เนี่ยเทิร์นเนี่ยผมต้องฆ่าได้แล้วนะตอนแรกเขาบอกมีเวลา12เทิร์นเราต้องชนะไม่อย่างนั้นเราก็แพ้เราก็ต้องยังยกมือให้เห็นไหมผมจะเน้นก่อนอย่างที่ผมบอกก็คือแม่ทัพตัวเนี้ยมัน20กว่าอยู่แล้วมันเก่งอยู่แล้วผมก็จะให้ตัวมอนผมที่ผมคิดว่าอยากให้เขาเก่งจริงตัวมังกรหรือไม่ก็ตัวนักเวทเนี่ยผมก็จะเอาตัวที่โจมตีระยะไกลโจมตีก่อนเพื่อลดดาเมจเขาให้เยอะที่สุดโอ้เปอร์เซ็นต์โดน53ไม่เป็นไรถ้าโดนก็ถือว่าแจ็คพอตไม่โดนก็ไม่เป็นไรอ้าวไม่โดนจริงด้วยผมก็จะเอาแม่ทัพตีละแม่ทัพตีผมก็จะเอาโจมตีเยอะที่สุดก็คือ210210ดูเวทก่อนเวทได้แค่180ผมก็จะเอาแม่ทัพตีเลย280ผมใช้เวทมนต์110การโจมตีเพิ่มขึ้นอีก 5% บวก5ครับผมก็จะตีแม่ทัพนี่ไงแม่ทัพก็จะตายเลยอัตราโดน 87% ด้วยแต่ผมอยากเพิ่มนักเวทแต่ผมก็ไม่ได้มันก็เสียไม่ได้ผมก็ต้องโจมตีถ้าโดนเราก็ชนะเลยนี่โจมตีท่าศักดิ์สิทธิ์ชนะแล้วครับชนะแล้วครับเรียบร้อยทัพเอสะทัพอื่นก็คือแพ้เอ้ยทับ A แพ้เทปอื่นก็คือแพ้หมดด้วยครับ A B C ชนะเสร็จมอนก็จะได้เนี่ยผมจะจัดทับประมาณเนี่ยผมต้องดูว่าตัวเราอ่ะมีตัวไหนความสามารถอะไรยังไงผมก็คืออย่างตัวเนี้ยผมจะจัดเหมือนตอนที่ผมเล่นของเพนจะคล้ายๆกันนะถึงตัวละครไม่คล้ายกันแต่ผมจะดูความสามารถเขาก่อนว่าความสามารถเขามีตัวไหนบ้างอะไรบ้างผมจะดูแม่ทัพเป็นหลักนะแล้วก็ดูมอนลองลงมาอย่างเนี้ยก็คือได้ละก็คือผมจะเน้นที่บอกว่ามันต้องวัดดวงด้วยถ้าเกิดเราตั้งรับอ่ะบางทีมันไม่มีโอกาสเราต้องหาวิธีล่อให้เขาเอามาโจมตีเราไงแต่มันจะเล่นยากกว่าถ้าเกิดเราไปโจมตีเขาเนี้ยเราก็จะมีโอกาสมากกว่าคือบุกเข้าไปโจมตีเราเลือกได้มากกว่า
เฮ้ยจับมอนไม่ได้เลยถ้าจับมอนได้สักตัว2ตัวนะผมว่าโอเคจับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับมอนเวลเวิร์คเพิ่มขึ้นเยอะต่อไปทับล่างดูทับล่างนะได้แค่ป้องกันเมืองไม่เป็นไรตาหน้าเดี๋ยวผมจะบุกละเพราะว่าตาหน้าทับใหญ่เขาไม่อยู่ทับใหญ่เขาไม่อยู่ยังไงเราก็ชนะนะอย่างทับเนี่ยผมดูตรงแล้วผมว่าผมจะเอาแค่ EXP แล้วก็หนีเพราะว่าพลังโจมตี CP เราน้อยกว่าเขาแล้วก็มอนเราก็เลเวลน้อยกว่ามันไม่ใช่เลเวลน้อยกว่ามันเหมือนกับว่ามอนเราอ่ะจะแพ้ทางก็คือที่ผมบอกที่ผมจะเน้นโจมตีระยะใกล้การเดินอะไรพวกนี้ผมดูแล้วไม่น่าจะชนะโอ้มีแม่น้ำกั้นด้วยจบละนรกนรกละถ้ามันเป็นมีสะพานอย่างเงี้ยมีแม่น้ำกั้นโอ้ยこれは珍しいわし以外にも年輪を刻みすぎた老木がもう一本この老木ガイムールのムーアというおお、なんと大魔法師ムーア殿でしたかこれはご無礼つかまつってノーザリオのジウと申す。これはこれは。まさか大陸に名を馳せるジウ殿と実を競い合えるとは光栄の至りですぞ。こちらこそ、ご高名なムーアローと腕比べなど、このジウ。年がいもなく心が踊るようじゃ朽ちる前の老木の務めは傘となり雨風から若き芽を守ること自由殿にも戦う理由がおありなのでしょう聞くだけ野暮というものまさしくムーア殿がお相手ならば無駄な言葉は不要ですなではそろそろ始めるとしますかのうああ、ผมจะพูดต่อทำไมมุมมันใกล้กันต้องเปลี่ยนมุมก่อนที่มันมุมใกล้ผมต้องบอกก่อนถ้ามันเป็นสะพานอะแมปไหนที่เป็นสะพานอะมันต้องใช้ตัวน้ำเรามี2ตัวน้ำก็จริงแต่ตัวสะพานมันเดินได้มอนทีละตัวมอนทีละตัวต้องเป็นมอนที่เก่งมอนที่เก่งสำหรับผมก็คือต้องเป็นมอนมังกรเท่านั้นถ้าเป็นอย่างเนี้ยต้องมีมังกรมีมอนน้ำหรือไม่มีมอนน้ำก็ต้องมีมอนนกสำหรับผมนะผมดูแล้วเปอร์เซ็นต์ชนะจะต่ำนิดนึงเหมือนตาที่แล้วเลยเพราะว่าเราไม่มีมอนตัวทับไอตัวเอาไว้คอยดีเฟนต์คอยป้องกันตัวพวกนี้จะเดินช้าหมดเลยของผมที่ผมบอกมันเลยต้องมีมังกรไงหรือไม่ก็นกครับนี้จะไม่มีมังกรไม่มีนกถ้าทางต้องย้ายเดี๋ยวผมต้องย้ายละย้ายหมดเพราะว่าย้ายทับเห็นไหมถ้าเป็นมอนที่ผมบอกถ้ามันอยู่ในประเภทเดียวกันมันจะดีตรงที่มันเดินระยะมันแบบใกล้ๆเคียงกันอะไรแบบนี้ไม่เสียเวลาเยอะไม่เสียเวลาน้อยน่าสนใจอยากเล่นมั่งเล่นหลายคนได้ไหมครับตัวเนี้ยถ้าเกิดเล่นแบบออฟไลน์ของภาคเก่าอ่ะมันเล่นได้เคยเล่นกับเพื่อนอยู่ถ้าเกิดเล่นออนไลน์อ่ะไม่แน่ใจว่าภาคใหม่มันใส่เข้ามาได้หรือยังยังไม่มีข้อมูลเดี๋ยววันนี้เล่นเสร็จเดี๋ยวไปหาข้อมูลให้ว่ามันเล่นได้ไหมถ้ามันเล่นได้ก็คือแต่มันต้องเล่นแข่งกันเองนะเพราะว่าเล่นภาคเก่าก็คือยึดเมืองกันเองแข่งกันเองเอามาเล่นกับเพื่อนเนี้ยเคยเล่นกับเพื่อนอยู่เหมือนกันก็มาแข่งกันสู้กันว่าใครจะได้เมืองเยอะที่สุดแล้วหรือว่าใครจะได้อยู่เป็นคนสุดท้ายอะไรประมาณเนี้ยผ
พราะว่าเล่นกับคนแม่งเล่นโคตรยาวโคตรนานเลยไม่เหมือนเล่นกับคอมนะเล่นกับคอมก็คือมันจะง่ายกว่าเคยเล่นกับคอมแล้วต่างคนต่างยึดต่างคนต่างฆ่าอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบว่าต้องดูกันที่ถ้าจำไม่ผิดดูที่จำนวนเมืองมั้งแล้วมันจะจบก่อนด้วยนี่ไงถ้าเจอที่ผมบอกถ้าเจอAI เฝ้าเมืองอย่างเงี้ยโอกาสแพ้แม่งสูงอ่ะเพราะมันไม่ไปไหนไงแล้วมันก็คอยจะเติมเลือดคอยแต่ฮิวอะไรประมาณเนี้ยมันเป็นอะไรที่แบบน่าเบื่อมากถ้ามันอยู่ที่เมืองนะนี่ผมต้องเอาตัวโกเลมันตัวนี้เดินเกาะเพราะว่ามันเดินใกล้ที่บอกถ้ามันเดินใกล้คือว่ามันจะไม่ค่อยโอเคมันจะเดินช้าพูดง่ายๆแล้วเราลืมเลยว่าเราจะซื้อตัวนกนี่หว่าตัวนกยังซื้อไม่ได้เงินไม่พอผมบอกต้องมาสู้ยึดเมืองเพิ่มก่อนไม่แน่ใจว่าออนไลน์ได้กี่คนเดี๋ยวไปลองไปดูให้นะเดี๋ยวลองไปหาข้อมูลให้ก่อนว่าเล่นได้กี่คนเล่นยังไงเพราะว่าเมนูคำสั่งเข้ามามันเป็นยังไงวะจำไม่ได้ด้วยคำสั่งเข้ามาเดี๋ยวไปลองให้ออนไลน์มันน่าจะทำเข้ามาแล้วแหละยุคนี้สมัยนี้นะนี่ความคิดส่วนตัวยังไม่รู้นะเพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็เน้นเล่นออนไลน์กันหมดแล้วนะชอบตรงที่มอนแต่ละตัวมันมีความสามารถไม่เหมือนกันอะไรเนี่ยอย่างตัวเนี่ยมังกรมันจะเป็นไฮด้าเป็นมังกร2หัว3หัวมันจะเป็นเดินช้ากว่านี้อีกนะแต่พอมันเป็นภาคเนี้ยมันเหมือนกับว่ามันเดินถนนได้เร็วได้ไกลกว่าเดิมตัวศัตรูตัวที่ผมเกลียดนะตัวนี้เลยภาคที่แล้วตัวนี้โจมตีไกลได้แล้วก็ติดชาได้เป็นตัวที่ขี้โกงมากยิ่งเลเวลเยอะเลเวล10อะไรพวกเนี้ยตัวเนี้ยเป็นตัวที่ผมเกลียดมากเหมือนว่าโกงมากตัวอื่นก็ไม่มีแหละนกนี้ก็เก่งถ้าเลเวล10ฮิวได้ตัวนี้ก็โจมตีได้คล่องตัวสูงอะไรประมาณเนี้ยมันมีความสามารถไม่เหมือนกันมันต้องแล้วแต่ว่าอะแดปวางแผนอะไรประมาณเนี้ยตัวบีเราใช่ไหมเกมนี้อาจจะตายหลายตัวนะผมบอกก่อนผมรู้เลยว่ามอนที่ผมจะเก็บไม่กี่ตัวแล้วดูทรงเอาไปสังเวยแต่ส่วนใหญ่ผมไม่อยากแพ้เพราะว่ามอนแม่งได้ยีทีคูณ2ถ้าแพ้แอทีอ่ะมอนมันจะกี่พูดจาไม่พออีกพูดจาไม่ดีมอนมันจะเก่งเวอร์ของตัวฆ่าศึกนะผมก็เลยคิดว่าผมไม่อยากโอเคไม่ได้กดผิดมันก็ไปกดตรงนี้ผมไม่อยากแพ้เยอะไม่งั้นเดี๋ยวมอนมันจะเก่งเร็วช่วงแรกนะเนี่ยมันต้องมีตัวบินอย่างเงี้ยมันถึงจะบินข้ามน้ำได้แต่ตัวบินผมมีแค่ตัวเดียวดูก่อนเขาเดินได้ขนาดไหนเห็นไหมมันจะเดินท้าที่บอกถ้าเป็นพวกเผ่าเดินๆอะไรพวกนี้ผมจะเล่นนกกับมังกรนะถ้าเป็นที่ผ่านมาภาคเก่าเนี่ยถ้ามันเป็นสิ่งอย่างเงี้ยก็คือเราห้ามมอนให้มอนมันอยู่นอกเขตที่ผมบอกไม่อย่างนั้นมันจะโจมตีเบาขึ้นบาโจมตีเบาลงแล้วเวลาโดนมอนตัวอื่นมาโจมตีก็คือจะโดนหนักขึ้นมอนก็จะมีโอกาสตายสูงมากสวัสดีครับคุณชัยนครดีครับเกมอะไรครับโอ้ยเกม The Guardian มันเป็นภาค The Ranger of Dunesiaของสวิตครับเกมนี้มันจะออกของสวิตกับของ PS4 เขาเพิ่งมาออกใหม่เมื่อปลายปีที่แล้ว
แล้วไม่มีการอัปเดตเข้ามาเยอะมากแล้วผมเจอพี่เจออ่ะพี่ก็เลยมาเล่นเอามาเล่นใหม่มาลองเล่นเพราะว่าไม่ได้เล่นนานแล้วตัวนี้เป็นตัวน้ำถ้าเป็นตัวน้ำมันจะว่ายน้ำได้เดินทางบนน้ำได้ผมก็จะให้เขาเดินทางเร็วๆผมก็จะไม่กลัวตัวนี้ก็จะให้มาอยู่ทีมด้วยเอาตัวนี้ก่อนก็จะไม่ให้เขาเดินเร็วมากให้เขาเดินใกล้ๆหรือไกลๆนอนดึกเหมือนกันนะเนี่ยคุณชัยนครคิชิวะอิคานารุโทคิโมโทริมิดาชิเตวะนาระมเล่นมอนฮัน 2.0 ยังอ่ะครับมอนฮันไลท์อ่ะเฮ้ยเดินไม่ได้เดินไม่ได้ลืมเพราะว่าไม่ใช่ตัวนกเป็นตัวนี้ตัวนี้เราต้องให้เขาเดินใกล้ๆแล้วเราก็ต้องมาดูว่าเขาเดินไปยังไงเสียเวลามากหรือว่าเราจะเอาตัวนี้เป็นตัวแบ็คตัวกันชนดีก็ไม่แน่ใจนะน่าจะเอาเป็นตัวกันชนได้มั้งแต่เอาตัวนี้เป็นกันชนไม่ได้มันเป็นเกมที่ที่เมื่อก่อนอ่ะมันจะเป็นภาคเป็นเกมที่ผมชอบเล่นมากตั้งแต่เพย์หนึ่งตั้งแต่สมัยเด็กมันเลยตึงตาตึงใจเป็นเกมที่เล่นแบบว่าหลายรอบมากเกมเนี้ยแล้วเป็นเกมที่แบบสนุกก็คือมันบังคับมอนสเตอร์ได้ให้มาต่อสู้ให้มาโจมตีให้มายึดเมืองมันเป็นการวางแผนการลบที่มันมากสมัยเมื่อก่อนนะเป็นแนวที่เอาสัตว์มาบังคับอ่ะก็คือจะน้อยมากจะมีไม่กี่เกมแล้วก็เกมนี้ก็จะเป็นหนึ่งในนั้นเป็นเกมที่ชอบมากโดนมากสำหรับผมนะเนี่ยอย่างเงี้ยพอตัวม้าเป็นสัตว์ป่ามาอยู่ในป่าอย่างเงี้ยพลังโจมตีเขาก็เพิ่มขึ้นเดี๋ยวลองอยู่ในน้ำเหมือนกันถ้าตัวไหนที่ไม่ใช่เป็นตัวมังกรน้ำหรือว่ามังกรธาตุน้ำอย่างเงี้ยตัวเนี้ยเป็นธาตุน้ำเลเวล1วอเตอร์เห็นไหมพอเรามาอยู่ในน้ำเนี่ยน้ำก็บวก20แต่ถ้าเกิดเราเอาตัวอื่นสมมติตัว A ที่ไม่ใช่ธาตุน้ำตัว A ที่ไม่ใช่ธาตุน้ำไม่เดินไม่ถึงต้องเอาตัว A ตัวอื่นเอาตัว A ตัวอื่นไม่มีตัวไหนถึงตอนนั้นไม่เป็นไรเงินได้เท่าไหร่ถ้าเท่านั้นถ้าเงินได้เท่านี้ถึงให้เขาอยู่เท่านี้ครับอย่างเงี้ยเห็นไหมเขาจะบวก20หมดเลยมันมาอยู่ในน้ำแล้วเห็นไหมถ้าอยู่บนบกก็ไม่บวกไม่ลบพอทักน้ำแล้วมันจะมีความสามารถพิเศษคือเดินไกลได้มากกว่าเดิมด้วยผมจะชอบตรงเนี้ยเราก็จะให้แล้วตัวนี้ผมก็จะให้คอยซัพพอร์ตคอยฮิลตัวนี้ผมก็จะคอยเอามาเป็นแบ็คด้านซ้ายด้านขวาแล้วแต่ตัวนี้น่าจะเป็นด้านขวาเมื่อก่อนดูเฝ้าฐานยังไงเปอร์เซ็นต์แพ้สูงมากเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าเขาคิวได้ตลอดเวลาแบบตาที่แล้วที่ผมไปโกงเขาอะมันก็จะประมาณนั้นเลยผมดูก่อนจำไม่ได้ตัวนี้มันโจมตีไกลได้อีกช่องหนึ่งใช่ไหมมีถึงสองช่องแม่นยำลดน้อยลงอีกเนี่ยผมชอบมากโกเลมเมื่อก่อนนะโกเลมเมื่อก่อนเลเวล10อย่างเงี้ยโจมตีไกลขึ้นผมจะเอาเป็น2ตัวที่มาขนาบข้างกันแล้วก็ตีไปตีมาตีไปตีมาโยนหินไปโยนหินมาแต่ข้อเสียของเขาคือมันไม่แม่นแค่นั้นอีก
ผมจะเอาบีไปขึ้นกำแพงละแต่มีโอกาสแพ้สูงดวงทรงก็จะไม่บุกนะมันยอมเสียเวลาดีกว่าบุกไปแล้วไปแพ้แล้วก็ไปตายผมก็จะค่อยๆเดินเรียบๆเคียงๆของผมไปเรื่อยๆผมก็รู้ว่าเขาไม่มีตัวบินเหมือนกันเอ้ยเขามีตัวบินอยู่แต่เป็นมังกรอยู่ด้านขวาตัววินอยู่ด้านซ้ายตัวนางเงือกก็อยู่ด้านซ้ายจะคอยซัพพอร์ตตัวผมเองเห็นไหมเขาจะให้เราบุกอยู่ตรงละโอ้โดน3ช่องเลยเกลียดมากเลยที่บอกแต่เรายังได้เปรียบอยู่โจมตีไม่ถึงนะถึงเหรออ๋อโจมตีได้3ช่องเลยโอเคโจมตีไกยูจะไม่เดินนะผมจะคอยเอาตัวยิงไกคอยซัพพอร์ตแถว2มันอยู่ไม่ได้ผมจะเอาซีอยู่ด้านซ้ายคอยปิดนะแต่ซีตัวนี้ก็ต้องมาอยู่ด้านขวาคอยกันเหมือนกันเอาตัวมาก่อนตัวมาก็อยู่ที่ไหนก่อนโอกาสแพ้สูงเลยดูแล้วผมจะลองเอาซีไปมาอยู่ตรงนี้ผมจะดูก่อนว่าเขาจะทำยังไงแต่เขาบังคับให้เราเดินถ้าเราไม่เดินเราก็ไม่ได้ผมก็เลยจะเอามอนเนี่ยซีแทนบีซีแทนบีแต่ผมจะโจมตีก่อนเพราะเนี่ยเราได้เปรียบเห็นไหมเราโจมตีแรงขึ้นด้วยเพราะว่าเราอยู่ในน้ำพอจบเทิร์นอ่ะเราเฮดพีก็เพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่ามันอยู่ในน้ำท่อหนึ่งสองท่องเหรอโจมตีตัวนกได้ด้วยตัวนี้ก็เก่งใช่ไหมโจมตีระยะสองได้ท่องสองได้เหรอตัวนี้ไม่เคยเจอนะเพิ่งเคยเจอเนี่ยเอาเอออกเอาเอคอยเป็นซัพพอร์ตรอบหน้าผมจะเอาบีเข้ามาเอาบีเข้ามาตีซีสองข้างแล้วก็มีโอกาสชนะดูทรงถ้าเอาเอมาอยู่ตรงนี้ตัวม้าก็จะโจมตีแต่เราก็ได้เปรียบตรงที่ตาหน้าเราก็เดินลำบากแล้วแต่ต้องดูก่อนว่าตายไหมไม่ตายเดี๋ยว39ม้าเราจะโจมตีผมเอาเขามาไม่ได้ในเมื่อเอาเขามาไม่ได้ผมก็จะไม่เข้าผมจะเอามาตีฟรีเอามังกรผมมาดักเขาด้วยแล้วก็มาตีไม่ใช่ตีฟรีมาตีตัวกิ้งก่ากิ้งก่าเขาจะโดนลดเยอะเห็นไหมอะไรก็เพิ่มขึ้นมากขึ้นนกกับงูไอ้นกกับตัวเนี่ยมันแพ้ทางกันดูผมก็จะโดนเป็น99โดน99กับ73ตีโดนน้อยกว่าด้วยผมตีทิ้งกาดีกว่าสุดขี้ด้วยผมจะเซฟตัวเองผมจะไม่ทำอะไรจะผ่านก่อนรอดูคนมาแล้วเห็นไหมเขาก็จะบังคับให้เราเดินที่ผมบอกยังไงเราก็ต้องเดินผมก็จะเดินเอาตัวเนี้ยปิด
แต่ผมไม่เดินโอ้ยมืดอีกละเนี่ยถึงบอกว่ามันจะโจมตีไม่ค่อยโดนมันจะมิดวันนี้จะตีมดึกจังอ๋อผมไปหาข้าวกินก่อนครับได้ครับขอบคุณครับน้องแมนที่มาคุยมาอยู่ด้วยกันจะตื่นดึกที่บอกว่าสอนหลานด้วยสอนติวหลานด้วยแล้วรอทีวีเพราะว่าลองมาเล่นแล้วจอคอมแล้วดูจอเล่นเกมด้วยแล้วก็ดูจอที่อ่านรายการด้วยหลายๆรายการอ่ะหลายช่องอ่ะมันเล็กเกินมันเล่นเกมไม่เห็นก็เลยไม่ไหวก็เลยต้องรอให้แม่นอนก่อนพอแม่นอนเสร็จก็เอาทีวีย้ายมาเปิดเหมือนเดิมมันก็เลยต้องดึกนิดนึงอ่ะถึงบอกว่าเสาร์อาทิตย์อ่ะถึงจะตีไม่เป็นเวลาที่บอกอ่ะเพราะว่าบางทีก็จะไม่ได้สตรีมเพราะว่าเสาร์อาทิตย์แม่กลับมาแม่มาอยู่ด้วยอย่างเงี้ยก็ยกทีวีไปให้แม่ดูก็จะสตรีมได้จันทร์ถึงศุกร์แต่ช่วงนี้ก็ที่อย่างที่บอกก็คือหลานมาติวหนังสือพอหลานมาติวหนังสือแม่ก็มาด้วยแม่ก็ดูทีวีโอ้โห133เกือบแล้วถ้าโจมตีโดนนะธนาไปแล้วเนี่ยผมก็จะล่อเอาบีมาล่อเหมือนเดิมให้เขามาอยู่ในน้ำพอเขาไม่อยู่ในน้ำอ่ะพลังโจมตีเขาก็จะโดนเราก็จะโดนเบาขึ้นแล้วพลังป้องกันเขาก็ลดลงเราก็จะตีเขาแรงขึ้นอย่างตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้ตัวนกผมมาตีก็ได้นะตีก็จบเนี่ยชนะผมก็เอามาตีดีกว่าลุมจินโตะเข้ามาก็ตายไปซะเพราะว่าผมจะเอามอนซีมาอยู่ขวาที่บอกเอา C มาแทน B ทับ B ตอนนี้ผมก็เลยฮิวก่อนฮิวให้ตัวไหนได้บ้างไม่เป็นไรเลือดยังลดไม่เยอะผมก็รอให้เลือดเขาเกิน180จะได้ไม่เกินของเสียใจเรื่องนาข้อมาครับไม่น่าจับไปเร็วใช่พี่ๆยังพูดอยู่เลยว่านาค่อมเป็นไอดอลคนนึงเลยไม่ใช่เป็นไอคอนไอดอลนะแต่ชอบเขาอ่ะเขาต้มโลกเขาไอ้นู่นนี่ก็คือเมื่อเช้าตื่นมาเก็บต้นไม้ตอนประมาณ 6:30 7:00 เก็บได้สักพักดูข่าวนาค่อมตายงงเลยแต่ก็ตามข่าวตั้งแต่ลูกเขามาบอกวันก่อนแล้วว่าอาการมันไม่ดีอะไรมันเนี่ยเราก็พอรู้ใช่ไหมแต่เราไม่รู้ว่ามันจะเร็วขนาดนั้นไงที่บอกผมก็จะย้าย C ให้มาอยู่ตรง B แล้วผมก็จะโจมตีได้ด้วยแล้วมันเหมือนว่าเขาตลกอะที่บอกอะเป็นดาราตลกที่ด่าไอ้สัตว์ด่าอะไรเนี่ยแล้วมันไม่หยาบแล้วก็มีแต่คนชอบให้ด่ามีคนเดียวอะที่บอกว่าหน้าด่าผมหน่อยครับไม่มีใครหรอกที่แบบว่าด่าได้แล้วคนอื่นไม่โกรธอะไรประมาณเนี้ยจริงไหมล่ะไม่แล้วเป็นเขาแบบยืนเฉยๆอ่ะอย่างเงี้ยก็ฮาแล้วฮาไม่ต้องทำอะไรก็ฮาแล้วก็เหมือนกับว่าเคยชอบอยู่อ่ะเขาไปคุยได้กับทุกคนอย่างรายการกีฬาอะไรพวกเนี้ยทั้งทุกวงการอ่ะเขาไปได้หมดเลยต่างมีแต่คนชอบเป็นแบบที่บอกอ่ะชอบเขาตรงที่เขาบอกว่าที่เขาเป็นลิเกแล้วไม่ได้เรียนหนังสือที่เคยบอกอ่ะชอบชีวิตเขาว่าเขาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเขาได้ชอบตรงนั้นแหละชอบมากๆเลยเขายังดูแลลูกกับเมียเขาได้ก็เลยแบบว่าชอบตรงที่เขาบอกชอบพฤติกรรมชอบอะไรหลายอย่างของเขามากชอบมากจริงชอบการวางตัวด้วยเป็นดาราแบบไม่ลงไม่เหลืองไม่เหมือนคนอื่นบางคนเหลืองไปแล้วแล้วเหมือนกับว่าเป็นดาราแบบที่เป็นตลกอะไม่กี่คนหรอกที่บอกปีหนึ่งไหมไม่ใช่ปีหนึ่งเล่นหนังทีหนึ่งหูเล่นทีกี่เรื่องอ่ะ90กว่าเรื่องไปตามประวัติเขาอ่ะเล่นเยอะมากอ่ะแล้วไม่เคยเห็นเขามีปัญหามีเรื่องกับใครด้วยนะมีอะไรก็ได้ง่ายอะไรหมดเลยอะไรนะรู้สึกว่าคนดีๆอ่ะไม่น่าจากเร็วอ่ะตามข่าวนะที่คนแบบปัญหาเยอะเรื่องเยอะๆยังอยู่ต่อ
ยังอยากดูนะก็ตามเขามาตั้งแต่ชวนชื่อเนี่ยยังที่เคยคุยวันนั้นอะเสียใจเอาเอเอาเอไปต่อสู้เราก็จะดักตัวเราก็จะดักตัวก็คือเราจะไม่เดินเราจะไม่เดินเข้าไปเขาจะรอให้เราเข้าไปโจมตีคนแต่ผมจะโจมตีไม่โจมตีคนไม่โจมตีใกล้สะพานไม่อย่างนั้นเราจะเสียเปรียบยกเว้นถ้าเกิดเราจะฆ่าเขาได้เฉยผมถึงจะค่อยไปโจมตีต้องดูก่อนว่าฆ่าได้ไหมโจมตีหมู่ไม่มีหรอคือหมู่อ๋อนี่ไงมีหมู่เก็บไว้ดีกว่าทั้งนั้นยังมีอยู่ใช่ไหมเอาหินธรรมดาไปแล้วกันถ้าหินธรรมดาก็ได้อยู่ไปเอาตัวนี้มาปิดมาปิดคนถ้าเกิดไม่ไหวก็เอามาปิดทีลองดูก่อนดูมังกรน้ำไฮด้าผมเรียกไฮด้านะพระเก่าเขาเหมือนไฮด้าลองโจมตีก่อนตายไหมไม่ตายก็แก้เคียวมังกรก็โดนตี2ทีก็โอเคอยู่ไม่น่าจะตายอ่ะผมไม่ตายเพราะว่าได้หิวเพิ่มอีกก็จบเธอนะทั้ง3เลยเหรอเขายอมโอ้โหเขายอมเอาตัวเขาลงน้ำที่ผมมอนเนี่ยถ้ามอนลงน้ำเนี่ยมันจะเป็นค่าติดลบทั้งติดลบ20เนี่ยทั้งโจมตีทั้งป้องกันอะไรพวกเนี้ยทั้งการฮิวรวมทุกอย่างเลยนะต่อมาบีผมก็จะเอา B โจมตีธรรมดาบวก6เนี่ยแหละก็โจมตี 79% ยังไงก็โดนไม่โดนก็มีตัวตามอยู่นี่ผมก็จะเอาฮิว B ผมฮิวผมว่าไม่น่าจะทันนะดูทรงนะดูทรงนะไม่น่าจะทันนะเพราะว่ามันเทิร์นที่6แล้วอะที่ผมบอกผมก็ไม่เน้นว่าจะผ่านถ้าไม่ผ่านก็อย่าให้ตัวตายแล้วก็กลับไปเริ่มใหม่แล้วก็เอาตัวมาตู้ใหม่เก็บ EXP ไปเรื่อยอย่างตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้นกผมก็จะบินมาโจมตีเพราะว่าโจมตีตัวนี้นะเพราะว่าตัวนี้ถ้าเขาอะถ้าใส่สกิลใบให้เราได้ตัวนี้ผมเกลียดมากก็คือจะเพิ่มดีเฟนซ์ด้วยแล้วก็ใส่สกิลใบด้วยผมก็จะโจมตีตัวนี้ก่อนเลยจะโจมตีตัวนี้อ๋อลืมว่าตัวนี้โจมตีไก่ได้ต้องให้ตัวนี้โจมตีไก่ได้แล้วก็ให้ตัวนกเนี่ยโจมตีอีกทีนึงเพื่อให้มันโอ้เลเวลอัพไม่เป็นไรผิดพลาดไปแล้วลบ12นี่เพียงโดนนี่โดนตายแล้วอึ้งโอ้โดนเสกเป็นหินไม่เป็นไรครับเป็นหินยังโชคดีหน่อยที่เราโจมตีเบานี่ไงที่บอกดีเฟนซ์เพิ่มก็จะถอยหลังผมไม่ถอยด้วยผมก็จะแลกในเมื่อเขามาแลกผมก็ไม่อยากจะแลกนะผมเอาตัวนี้มาตี2ตัวแล้วตัวนี้ผมตีตัวเขาจงตีตัวจงตีไก่1ถึง2ช่องเพราะจงตีไม่โดนผู้หญิงแบบนั้นก็ต้องแลกผมก็จะแลกนะแลกก็คือแลกมาดักเอาตัวผู้หญิงของผมไปโจมตีกับตัวของเขาจะลองผมว่าผมโอเคกว่ามัน650กว่าโอ้แต่ค่ามิดมันเยอะกว่านะไม่เป็นไรต้องลอง
เพราะว่าเขาเป็นโจมตีสายคล้ายๆแบบว่าถ่ายสายรอบค่าแอสเซสซิสอะที่ผมดูนะหลบการโจมตีสูงโจมตีโดนสูงไม่ค่อยมีแล้วก็หลบเยอะนี่อาชีพเขาความมืดโลกอาชีพโลกยังไม่เป็นแอดหรอกผมไม่อยากให้เขาไปถึงผมลองดูลองดูก่อนว่าตายไหมถ้าตายมันก็โอเคเพราะเธอหน้ามีโอกาสตายนะโอ้ยมึนเนี่ยแหละมึนก็คือเราจะตีเขาฟรีนะตัวเนี้ยผมชอบตรงเนี้ยเปอร์เซ็นต์เขามีติดมึนถ้าตีแล้วมันก็จะหายแล้วผมก็จะไม่ขยับผมก็จะโจมตีเอ้ยผมต้องขยับถ้าผมไม่ขยับผมจะโดนเขาโจมตีสวนได้ผมต้องไปอยู่หลังมันผมอย่าให้เขาไม่กล้าเดินเข้ามาหรอกถ้าเขาเข้ามาเดินเข้ามาเขาจะโดนลุมสามผมมั่นใจอ๋อเป็นฮันเตอร์แล้วผมก็เอาตัวนี้ของผมเข้ามาตีไม่ตาย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 ก็โอเคได้อยู่นะโอ้ตัวนี้ยังอยู่ตัวนี้ยังอยู่ต้องมาอยู่ตรงนี้ก็ได้โจมตีระยะไกลเห็นไหมที่ผมคิดถ้าผมไม่เอาซีมาขวานะตัวบีผมอะกองทัพบีผมอะจะโดนเขาเรียกอะไรโดนไอเขาเรียกอะไรประกบข้างตรงกลางก็ด้านขวาผมเลยบอกว่าตั้งแต่แรกว่าผมอ่ะต้องเอาซีเลื่อนมาอยู่ขวาแทนดีต่อมา A ผมหน่อยผมก็จะเดินทับขึ้นมาอย่างละหนึ่งผมก็จะไม่ไปบุกอะไรแล้วนะผมก็คือจะให้เขามาต่อสู้กับผมแทนผมจะไม่เดินขึ้นมาข้างหน้ายกเว้นตัวน้ำสองตัวเนี้ยทับ A ผมเดินได้แต่ผมจะไม่เดินไกลกว่านี้ละเพราะว่าตาแนวตาหน้าผมพ่น3ช่องจะโดนตัวของแม่ทับ A เขาด้วยได้ด้วยผมก็ไม่เสียเปรียบเยอะแล้วผมจะขยับตัวฮิวผมเดินขึ้นมาอยู่ข้างหน้าไม่อย่างนั้นผมจะฮิวตัวลูกน้องผมไม่ได้ผมเอาแม่ทับมา A ก่อนแล้วตัวอื่นผมก็จะคอยแบบให้เขาคุณภัยตัวผมก็ให้อยู่ตรงนี้แหละพอเดินไม่ได้เดินไปก็เสียเปรียบลองดูเองพอดีไหมผมกลัวเขาตายอย่างเดียวน้อย9ก็โอเคนะรอดูดีกว่าผมว่าไม่น่าจะตายโดนโจมตี2ครั้งโดนโจมตี2ครั้งมันก็น่าจะได้300กว่ากลัวตายเหมือนกันนะเนี่ยเอาไงดีวะหรือ3กับเวอร์8ผมรอดูเดี๋ยวผมว่าไม่น่าจะตายหรอกแต่รอดูกันว่าเลือดลดไปเท่าไหร่ลดไป150อีกตัวนึงลดไป120อ่ะผมว่าไม่น่าตายนะตัวนี้ผมก็จะยิงผมจะไม่โจมตีนะที่ผมบอกผมก็จะยิงกันผมตายก็จะยิง3แถวผมจะลองดูทรงก่อนว่าเขาจะโจมตีตัวไหนผมโจมตีตัวนี้ละดีไม่โดนถ้าตัวต้นไม้โจมตีผมโดนนะผมมีโอกาสด้องสูงเลยนะมังกรผุดแข็งตัวนี้หิวไม่ได้แล้วหิวได้ทีไม่เป็นไรผมทำยังไงก็ได้ให้เขาไม่ตายให้เขาไม่ตายประมาณเทิร์น10เทิร์น11ผมจะหนีกลับเมืองละผมเพราะว่าผมรู้เลยว่าผมสู้เขาไม่ได้
ผมต้องหามอนตัวกลางสะพานที่โจมตีแม่นๆแล้วก็โจมตีได้3ช่องอ่ะมาสู้ใหม่3เทิร์นยังไงก็สู้ตัว B เต็มที่ตัว B มีโอกาสชนะตัว B ตัวเดียวเอง A ก็เป็นนักเวทอยู่ข้างหลัง C ก็ฮิวได้ด้วยเป็นนักลบแสงโอกาสชนะต่ำนะผมตีไกลไปแล้วก็ท่านั้นหลุมตัวไหน 68% ตัวนี้ 68% 82มีอีกแหละไม่เป็นไรครับมีก็มีผมรู้ว่าผมไม่ชนะแต่ผมก็จะไม่ไปบุกเดียวผมกลัวตายเนี่ยต้องให้เขาเข้ามาเขาเข้ามาก็มีโอกาสตายละผมก็จะยิงรัวๆแล้วทีนี้ผมจะให้ธนูผมเลเวลอัพผมก็เอาตัวอื่นไปสู้ตัวอื่นไปสู้ก่อนเห็นไหมผมว่าแล้วยังไงบีก็มีโอกาสชนะมากกว่าตัวอื่นผมดูทรงผมรู้เลยว่าตัวอื่นเขาจะไม่เข้ามาแน่แต่ B มันลบหลีกสูงอ่ะมันเป็นโลกATIเยอะผมก็จะเอา C ของผมทั้งหมดมาลุมตัวผู้หญิงตัวผู้หญิงผมก็มึงตายแน่ไม่ใช่ตัวผู้หญิงผมตัวผู้หญิงเขาแม่ทัพเขาก็โอ้โหโจมตีโดน 48% พระเจ้าจอดมันยอดมากจะรอดมั้ยเนี่ยไม่เป็นไรดีกว่าไม่โดนโอ้แล้วตัว C ผมไม่มีฮิวเหรอผมเอามาผมนึกว่ามีฮิวโอ้ยมีหน้าผมถึงบอกว่าผมต้องเอาฮิวมาทุกทัพมันไม่มีฮิวเปอร์เซ็นต์ชนะมันก็ต่ำมันลกแล้วอ่ะมันลกแล้วอ่ะนี่ให้เหมือนดีมากแค่โจมตียืนถึงก็มีโอกาสชนะแล้วผมดักที่ผมมาดักตรงนี้ก็คือผมจะให้เขาเดินได้แค่ช่องเดียวเข้ามาหาตัวผู้หญิงนะแล้วตัวม้าผมกับตัวม้าผมอ่ะผมไม่อยากให้เขาตายไงผมว่าม้าน่าจะโดนโจมตีแรงกว่าตัวผู้หญิงแม่ทัพตัว C ผมก็เลยดักไว้ก่อนเทนไซบริโอมิเซชิมาโชยูผมถ้าขยับตัวนักเวทผมนักเวทฮิวให้มันอยู่ใกล้ๆผมจะได้ฮิวตัวอื่นผมได้ด้วยฮิวตัวอื่นเนาะไม่มีเนาะไม่เป็นไรตัวอื่นผมก็จะไม่ทำนะน้องฮิวตอนนี้เท่าไหร่241ก็จะเต็มตั้งแต่200กันตายคิวไว้ก่อนผมต้องถอยตัวไฮด้าผมลงมาข้างล่าง2ช่องเพื่อที่จะคิวได้คิวหมู่ตาหน้าผมจะเอาฮิวหมู่ตอนนี้คือฮิวหมู่ได้120ขึ้นทั้งหมดโอเคผมจะให้เขามาบุกผมละผมก็จะมาอยู่ตรงกลางละแล้วไฮด้าทุกตัวมอนทุกตัวผมก็จะเหมือนกับว่าให้มาหลบอยู่ข้างในเพื่อจะให้เขาได้ฮิวแล้วก็ป้องกันได้ด้วยผมจะไม่เน้นตีละที่ผมบอกผมก็คือจะมาเอา EXP เพราะว่า8เทิร์นละยังไงก็ไม่ชนะหรอก
แต่ขอแค่ไม่ตายขอแค่ไม่ตายมีน้ำอ่ะมีน้ำมันได้1-2ถ้าผมจะให้เขาคืออ่าผมแค่ผมว่าไม่ให้อยู่21อยู่ก่อนเดี๋ยวตายโอ้ยหมดแล้วด้วยหมดแล้วด้วยน่าจะรอดแหละ141เพราะว่ามันมึนก่อนผมก็จะไม่โจมตีท่านะเอา B อยู่ไหน B มีตัวไหนตัวนี้ B1 B2 ม้าผมก็ทำประโยชน์อะไรไม่ได้แล้วด้วยม้าทำประโยชน์อะไรไม่ได้ก็อยู่ข้างหลังเลยเพื่อป้องกันการยิงโอชิทสึเกะ騎士はいかなる時も取り乱してはならん。เนี่ยได้160เพราะว่าเขามึนอยู่เอาไงดีถ้าเขามาโจมตีตัวผมต่อไปมัน A แล้วจะให้ C มาโจมตีผมยอมไม่โจมตีเขาดีกว่าเพราะยังไงผมก็ต้องถอยทัพก็ถอยทัพอยู่แล้วจิตเก้騎士はいかなる時も取り乱してはならん ผมจะเอา B มาอยู่ตรงนี้แล้วเอา C ไปโจมตีตรงนู้น A ก็จะป้องกันหมดละก็ว่างานโนซาริโอไม่อยากตีแล้วกลัวตายเดี๋ยวมันตายเดี๋ยว B ผมตายตัวเนี้ยถ้าผมเอา B แม่ท้าผมตี C เขานะ B ผมตัวเนี้ยมีโอกาสตายสูงเลยผมก็เลยว่าผมจะไม่ไปยุ่งกับเขาดีกว่าจะโจมตีระยะไกลแทนเอาตัวไหนเนี่ยโจมตีระยะไกลก็ได้มังกรตัวเดียวโดน 87% โอเคก็ยังดีเนี่ยเขาหนีแล้วเห็นไหมเพราะว่าผมบอกว่าเขาไม่กล้าแน่นอนถ้าเขาเดินเข้ามามันน่าจะโดนลุม3เห็นไหมต่อมาก็4ใช่ไหมตีผมเขาก็จะรอให้ผมเดินเข้าไปตีเขาถามว่าผมตีไหมผมจะตีลองดูก่อนนะเพราะว่าผมกลัวนกผมตายผมนกผมจะตายเอาอะโดน 23% มันไม่โดนอะโอ้ยเนี่ยเขาเจอมันไม่ถ้ามันโดนเยอะกว่านี้นะถ้าเอานกมาตัว B ตายแล้วเนี่ยเอาผมจะลอยเขาเดินเข้ามาตีผมไม่ได้อ่ะเจ็ดสิบผมว่าเขาไม่กล้าเพราะว่าเขาก็เดินไม่ได้ติดน้ำมันเดินได้ทีละช่อง2ช่องเองหนึ่งร้อยผมจะตีเลือดผมเต็มเขาทำอะไรผมไม่ได้ผมก็จะตีผมจะต่อเลือดเขาเนี่ยแหละเขาไม่กล้ามาตีผมหรอกผมดูทรงผมรู้เลยแอมมอนผมจะตายบีผมจะตายนกเลเวล9แล้วด้วยลองดูเฮลฮิวหมู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 มันไม่หายสักทีวะส่วนใหญ่มันแค่3เทิร์น4เทิร์นไม่ใช่ทำไมมันอยู่นานจังติดหินทุกทีมันต้องประมาณ3เทิร์นหายนี่มันกี่เทิร์นแล้วเนี่ยไม่มีทางเลือกจะวัดดวงลองเอา4ตีอ่ะลองเอา4ตีผมว่ายังไงก็ตาย
ตีโดนนะ28จะโดนไหมเนี่ยถ้าไม่โดนผมก็หัวนี่ไงดีมากไม่งั้นซีผมโดนตายแน่ถ้าผมไม่ตีบีให้เขาตาย 29% โอ้มิดอีกโอ้ยบีตายแน่นอนเลยเนี่ยถ้าบีเขาตีบีผมอ่ะผมตายแน่นอนเฮ้ยผมไปฮิวหมูละฮิวหมูก็ออกไปข้างนอกหลายตัวละผมจะฮิวหมูอีกทีนึงเอาตัวนี้มาอยู่ใกล้ๆก่อนจะแก้ช้างแก้ช้างผมว่าบีผมตายแล้วแน่นอนเลยแก้หินตอนนี้มันก็ไม่ทันอ่ะ170ผมต้องยอมให้เขาแข่งอีกทีนึงเพราะว่าถ้าเกิดผมแก้ชามก็คือแก้พวกฐานะให้เขาเนี่ยยูนิคอร์นผมถึงนะแต่ผมไม่อยากใช้ไงตอนแรกเพราะว่าผมดูแล้วว่าผมเอาไว้ใช้ฮิวมันมีประโยชน์มากกว่าผมก็เลยกะจะให้มันหายเองแล้วนี่แม่ง3เทิร์นเราไม่หายแต่ผมแก้ตอนเนี้ยมังกร 2-3 ตัวตีผมตายแน่นอนผมก็ไม่แก้ในเมื่อผมไม่แก้ผมก็ไม่แก้ผมก็จะตีทั้งอย่างนั้นนี่ผมก็จะโจมตี3ช่องเอาคืนละที่เขาโจมตีผมวาชิโน指示にした57 21 130อุ้ยตัวเลเวล10ผมตายอุ้ยเนี่ยไงสังเวยไป2ตัวเลยลุงยีเอามาฮิวดีกว่าไม่ขยับมาดีกว่าโอ้ยไม่เป็นไรเอาคืนก่อนคิดว่าตาที่10จะหนีไม่ได้หนีแล้วดูทรงเราจะต้องเอาคืนแล้วผมจะเอาคืนเวลานับด้วยการไม่ต้องเวียนแต่ผมจะเอาคืนโจมตีมอนเขาคืนในเมื่อเขาฆ่ามอนผลกลัวเขาฮิวผมจะไม่ตีเขาผมแน่ใจว่าบียังไงตานี้ตายแน่นอนผมจะเอาตัวไหนเลเวลเพิ่มขึ้นแค่นั้นเองในเมื่อเขาสังเวยผมเพียงขอยึดเขาได้เหอะยึดได้ทีหนึ่งสองตัวเพียงมังกรยังไงก็ตายได้มังกรเหอะเพียงเราต้องเอามอนคืนมาให้ได้โอ้โหหายหมดเลยโอ้โหเลเวล10เลเวลอัพละอาร์เชอร์ละนี่ได้มังกรมาตัวนึงก็ยังดีเออดีมากลูกข้อผมว่าผมจะยึดเขาได้แน่นอนเลยเนี่ยดูทรงละเออเอเขาไม่น่ารอดผมละดูทรงละมันอาจฆ่าข้าเหรอข้าว่าจะหนีเทิร์น10ข้าไม่หนีแล้วเจ้าอะต้องตายมันอาจใช่ไหมมันอาจใช่ไหมมันอาจใช่ไหม
ผมจะให้ไปฮิวและไปฮิวของผมก็คือต้องเดินไปอยู่ฮิวมือฮิวมือฮิวมือไปก็เอยังไงก็ตายผมดูทรงนะไม่หนีตายนะเว้ยบอกไว้กอดเอเนี่ยตายแน่นอนของจึกสองจึกผมจะบังคับเขาละให้เขาหนีถ้าเขาไม่หนีเขาก็ตายผมบุกละบุกด้วยตัวแรกตัวนี้ไม่มีประโยชน์ตัวนี้ไม่มีประโยชน์ผมก็จะโจมตีก่อนฆ่าให้ตายทีละตัวผมว่าสองเทิร์นน่าจะฆ่าได้นะนักเวทเขาจะโจมตีไม่เก่งไฮด้าไฮด้าไฮด้าผมก็จะตีเขาละพิษแล้วยังสดยังไงก็ตายผมกล้าจะหนีนะดามาฆ่าตัวเก่งผมสองตัวหนีไม่ได้ละเราต้องเอาคืนยังไงต้องชนะตานี้ดูตรงนะผมจะเก็บให้หมดสองเทิร์นยังไงก็ชนะไหนลองดูก่อนว่ามังกรเขาเวลเท่าไหร่เวลหนึ่งเองโอ้ยเราก็นึกว่าเก่งถึงเวลเวล9กับเวล10ไปいいわやってあげるฆ่าเดี๋ยวไม่ฆ่าก็ยิงเอาเล่นๆWatashi no butai ni makasete. Yotta! Nei tai nei, ya ya ya, nei tai nei, ya ya.ไม่ตายยังไงก็ไม่ตายกลัวมันสวนมาแล้วจะตาย
เอ้ามึนสนใจมากเพื่อนติดชาเนี่ยโคตรเกียดเลยที่บอกสกิลเขาติดชา110สี่สิบสี่สิบสามหูฆ่าไม่ได้เลยเต็งโอเคฆ่าหัวก็จบฆ่าสีไม่ตายอีกสังเวยไป2ตัวสังเวยไป2ตัวโอ้ชิทสึเอ้าเอไม่หายวันนี้ก็ขึ้นสวรรค์สิครับไม่ต้องคิดเลยเอาเวลอัพเวลเรียบร้อยเข็มを鍛えいずれまた全ては修練の賜物ได้ยึดได้2ตัวก็ยังดีこの勝利กะว่าจะมาสู้เล่นๆแล้วหนีอุ๊ยทำไปทำมาชนะส่งเว้ยไป2ตัวหนึ่งสองได้มาสองตัวก็ยังดีก็ยังดีถ้าไม่แข็งนะเรียบร้อยแล้วได้มาเมืองหนึ่งป้องกันได้เมืองหนึ่งThank you.
ีวิตสำเร็จได้หินชุบมอนโอเคได้หินชุบมอนมอนจะได้ชุบผมต้องกดข้ามเร็วๆนะเอ้าได้เพื่อนเหรอかもしれないが、いずれ国にしたいと思っていたんだけどね。僕はバール。こんななりをしているが、ここを率いているものさ。乱世を生き延びる術はたくさんある。誰も気づいていないけどね。僕たちはささやき、さえずり。そういった類の噂を売り物にしてるんだよ。情報を横流しする代わりに、恐ろしい方からはお目こぼしをいただいているってわけさ。たまに盗賊たちが迷い込むことはあるけど、こう見えてもマナの力を持っているからね。奴らぐらいなら撃退できる。なるほど。じゃあ取引をしないかい？この戦乱の中、長として民を守りきる責務が僕にはある。だから僕が手を貸す代わりに、あなたの主君が我が民を保護してくれるというのは。ありがとう。情報こそ最大の武器。いろいろと教えることができると思うよ。それじゃ、よろしく。ได้เพื่อนมาคนนึงด้วยถือว่าคุ้มนะเราได้ชุบมอนได้หินชุบมอนใช่ไหมมันชุบยังไงอ่ะผมลืมกดบวกด้วยอ๋อไวน์นี่ไงไวน์เราต้องเอาตัวเราได้หินมาอันนึงที่ผมบอกโชคดีนะผมจะเอาตัวผมอยากได้ตัวนกอะแต่มันจะไม่เข้าคู่อะเนี่ยถ้ามันไม่เข้าคู่ผมเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนเมืองก่อนต้องมาทุบเมืองนี้ผมก็จะชุบผมอยากได้คุณเหล็กเนี่ยแหละมันมีเวลาจำกัดไหมว่าชุบได้ขนาดไหนได้แค่55นกเก่งกว่าแต่ผมย้ายเขาเข้าคู่หมาแล้วต้องตื่นมาลูกพ่อโกเลมหินโกเลมไอคอนเหล็กอ่ะชุบไม่ได้แล้วหมดก็ยังถือโชคดีครับได้หินมาพอดีแล้วก็ชุบทีโอ้มีอัพสี่ตัวเลยถ้าอัพสี่ตัวผมก็จะอัพแล้วก็ทิ้งไปตัวนึงนี่ไงเขาก็จะสอนเรื่องของคาร์ดแล้วทั้งคนทั้งมอนก็จะมีคาร์ดเหมือนกันตัวเอ็มก็คือเป็นมาสเตอร์แล้วก็มีสกิลเขาบอกว่าอัพกลับไปไม่ได้แต่อัพไปอาชีพอื่นได้อะไรประมาณนี้จากที่ดูคร่าวๆแล้วก็ถ้าเกิดอัพมันจะมีคำว่าอัพได้ถ้าเวล20แล้วก็จะมีล็อกอยู่ก็คือล็อกไม่ได้ใช่ไหมอะไรผมจำไม่ได้คล้ายๆอ๋อถ้าล็อกก็คือเราต้องหาไอเทมอย่างเนี้ยที่ผมบอกถ้าภาคที่แล้วอ่ะไฮด้านี่ไงที่ผมบอกไฮด้ามังกร3หัวแสดงว่าภาคนี้ต้องเอาหาไอเทมเฮ้ย
ภาคนี้ต้องไปหาไอเทมเพื่อมาปลดล็อกเลยเหรอเด้ภาคนี้มันปรับสมดุลขึ้นเหรอผมไม่รู้นะของไม่คิดผมว่าเดี๋ยวดูความสามารถก่อนเก่งขึ้นมากกว่าเดิมเยอะไหมก็เยอะนะเลือดเกือบ80พลังโจมตีสกิลอะไรพวกนี้ด้วยตีเลือดจาก B เป็น A เลยเพิ่มก่อนแล้วหาตัวทิ้งที่หลังเออหนึ่งตัวทิ้งผมก็รู้แล้วผมทิ้งตัวไหนมาเหมือนเดิมเด้เลยเพิ่มได้แค่โจมตีขึ้นใหม่ช่องเดินเพิ่มขึ้นดีเฟนซ์เพิ่มขึ้นแต่ไม่เป็นไรมันก็เก่งกว่าเป็นร่างทองเป็นไงล่ะร่างทองสุดยอดแล้วก็อัพตัวขาธนูเราก็จะยิงไกลอีกช่องนึงเป็นฮันเตอร์ใช่ไหมจากฮันเตอร์ฮันเตอร์จะไปเป็นอาร์เชอร์มันต้องเป็นอาร์เชอร์แล้วเป็นฮันเตอร์ดิทำไมมา18สกิลก็ได้เยอะขึ้นโจมตีไกลขึ้นเนตไม่มีอาร์ติตี้เป็น A เพิ่มมากขึ้นโอเคถ้าเป็นเลเวล5ก็คือเป็นมาสเตอร์แล้วไอ้ตรงสายสร้อยโอเคเลยอันนี้คืออาชีพอะไรผมลองดูน่าจะเป็นนักเวทผู้หญิงใช่ไหมอันนี้ก็คือไม่ใช่นักเวทอัศวินไม่ใช่อัศวินเขาเรียกว่าอะไรที่คล้ายเป็นสายหอกอ๋อแล้วนี่อะไรอ๋ออันนี้ก็เป็นแอสซิสที่บอกเป็นโลกก่อนแอสซิสอะไรประมาณนี้โอเคแล้วอันนี้คืออะไรแดนเหรอแดนก็ต้องไปเป็นอีตัวต้องเป็นโลกก่อนใช่ไหมมันถึงเป็นแดนได้ผมไม่แน่ใจนี่ก็เวทมันดำนี่ใช่ด้วยเวทน้ำแข็งเวทมันดำตัวนี้ก็เป็นฮิวครับหูไม่พอเฮ้ยโอ้พออยู่กลับเข้ามาเหมือนเดิมมีลูกพ่อนี่ไงต้องยอมเสียสละตัวนึงเลยอ่ะไอ้ไม่ใช่ตัวนี้ต้องตัวนี้จะคุ้มไหมเนี่ยผมว่ามันคู่กันมันน่าจะคุ้มอ่ะมังกรสิผมชอบมังกรมากกว่านะผมไม่ชอบแต่ตัวดอกไม้เนี่ยมันก็ดีอย่างนึงตรงที่บอกมันติดชาผมจะเกลียดมากเลยถ้าเป็นภาคที่แล้วนะแต่ยังไงผมก็รักมังกรมากกว่าผมก็เอามังกรเข้าฮ่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 าตัวนี้แค่นี้มันก็เก่งแล้วต้องเดือนให้ได้เลยเลื่อนก็เป็น85ใช่ไหม85หรือ90มังกรอีกขั้นหนึ่งก็ยังได้อยู่นะได้ไม่ได้เพิ่มมา10อะได้ถ้าเพิ่ม15ไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมก็จะเก็บ EXP อยู่แถวเนี้ยสู้เมืองนู้นสู้เมืองนี้ตาหน้าผมก็จะเอาตัวนี้ไปสู้นะสู้บางอาจมาบุกเบืองข้าเป็นไงล่ะไม่รู้
ตึกสำนึกเพื่อมั่งตาหน้าข้าจะไปฆ่าเจ้าแต่มันก็เก่งนะแต่ตัวอื่นก็ไม่เก่งแล้วอะเนี่ยดูก็ดูละ18เพราะว่าเขาไม่ได้เป็นแม่ทัพและอย่างตัวผมอะผมรู้เลเวล10ถ้าเขาเหมือนว่า10 20เนี่ยเขารับดาเมจได้ปุ๊บตัวนี้ก็เก่งเหมือนกันก็จะเป็นเทพอีกตัวนึงมันก็จะเป็นเทพอีกตัวนึงตัวนี้ฮิวได้ไหมฮิวได้แต่มันก็ไม่ฮิวจ๋าไม่ฮิวจ๋าผมไม่เอาผมจะเอาซับพอร์ตเพราะตัวเนี้ยมันต้องการเอาไปเป็นแทงค์แทงค์เสร็จก็เอาตัวอื่นมาซับพอร์ตตัวนี้ก็คอยซับพอร์ตอยู่ใกล้ๆผมคิดแผนมาหมดแล้วผมจะเอาฮิวก่อนฮิวฮิวฮิวไม่ใช่ผมเอาฮิวผมต้องให้ฮิวให้คนขนฮิวไปให้เมืองล่างเพราะว่าเมืองล่างขาดม้ายูนิคอนเมืองล่างขาดม้ายูนิคอนต้องซื้อนกอีกหรอเมืองล่างขาดม้ายูนิคอนเมืองล่างขาดม้ายูนิคอนผมไม่เล่นเหงือกอ่ะผมอยากจำกัดกำจัดไปหมดแล้วสมองกูกำจัดไม่ใช่สมองหรอกผมเป็นคนพูดไม่ชัดอยู่แล้วไฮด้าผมก็จะทิ้งนะผมว่ามันไม่ได้ใช้ก็ไปเอานกมันจะเปลืองผมก็จะไปเอานกให้ตัวนี้ขนดีกว่าตัวนักขึ้นมูนักขึ้นมูขนนักขึ้นมูขนไม่เอาเลยนักขึ้นมูยังเก่งตัวนี้โอ้ตัวแอสซิสต์กูที่เอามาใหม่อ๋อนักรบเหรอโอ้ยังนักรบโอ้ยพลังยมตีน้อยเกินให้ย้ายเมืองก่อนย้ายเมืองแล้วก็ให้ไปอยู่ที่อื่นเลยตอนนี้ไม่มีหิวน้ายูนิคอนความสามารถแหละผมไม่เคยใช้เลยนะอ๋อมันยังมีฮิวอยู่โอเคแบบนั้นก็จะใช้เอาตัวไหนเอาตัวไหนใช้ยังใช้ไม่ได้เลเวล3เองให้ไปอยู่ที่ก่อนแล้วกันโอ้ภาคนี้ยูนิคอร์นผมทุกที่อะถ้ามันเปลี่ยนเป็นร่างมืดอะฮิวมันจะไม่มีเลยแต่ภาคนี้มันเหมือนว่าร่างแรกมันมีฮิวมันก็เลยยังมีฮิวมีแก้ผิดแก้สถานะแก้อะไรพวกนี้อยู่มันก็ยังมีอยู่ภาคก่อนนั้นถ้าผมจำไม่ผิดมันจะไม่มีฮิวโอเคแบบนั้นผมก็จะใช้แต่ผมก็ชอบยูนิคอร์นมันบินได้แล้วมันก็เดินทางเร็วกว่าตามคิดผมนะผมหาก่อนหานกซื้อนกก่อนนกไม่มีแต่มังกรเล็กหรอไม่เป็นไรมังกรเล็กก็มังกรเล็ก2ตัวเราซื้อไม่ได้หมดอีกแล้วโอ้ยนรกยึดเพิ่มได้แค่เมืองเดียวมานาก็น้อยรุ่นนี้โกงอยู่ไม่ได้โกงตอนนี้ขอไม่เอาขอเอา EXP เพิ่มดีกว่าไม่น่าให้ไปเลยThank you.
ตัวนี้ผมก็ไม่เล่นนะผมไม่เล่นผมว่าผมไม่ชอบผมลบทิ้งอยู่ผมว่าผมไม่เคยเล่นตั้งแต่ภาคเก่าละมันไม่มีความจำเป็นผมลบทิ้งนะไม่รู้ว่าภาคเนี้ยมันจะเก่งไหมเพราะว่าจากที่ดูมันเป็นดนตรีเวอร์แล้วดนตรีระยะไกลที่เราไปตีเขาจนตายมันมาโจมตีผมทีนึงแล้วผมก็โจมตีมันกลับคืนทีนึงก็ตายโอเคโอเคโอเคต่างทับให้ทับหนึ่งเอามาไปส่งผมจะไปซื้อนกซื้อนกเอาจากเอามาไปส่งกันเอามาไปส่งเอามาไปส่งมาพี่ตมหนึ่งแล้วก็ซื้อนกซื้อนกเมืองไหนซื้อนกสองตัวซื้อนกซื้อนกนกซื้อนกสองตัวนกที่มันเป็นโจมตีระยะไกลได้นกสีขาวอ่ะมันหายไปนะผมนึกออกละว่ามันหายไปไหนวะคือนก2ตัวคือนก2ตัวแล้วอะไรต่อมาตอนนี้เหลือ8ครับทำส่งทำเคสกันเพิ่มลงละส่งทำเคสตรงนี้อีกทีก็ต้องอีกคืออ่อนมากต้องหาม้าไปด้วยนี่ก็เหลือ3ตัว1 2 3ไม่ใช่3ตัว3 3ทับเพิ่มเวลไปด้วยทำเฟสแล้วก็ได้เพิ่มเวลแล้วก็ทำเฟสทำเฟสโอเคทำเฟสเเดี๋ยววันนี้ผมขอลงสตรีมก่อนนะครับก็คือตีสามกว่าแล้วด้วยแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมจะมาตีต่อก็คือตีให้ดูว่าจากตั้งรับอ่ะมันเสียเปรียบเราต้องวางแผนดีๆให้ AI มาโจมตีเราให้ได้จะมีวิธีอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยววัน
ถ้าเกิดใครเล่นครั้งแรกอ่ะผมลืมบอกแนะนำให้เล่นเป็นแบบนอร์มอลก่อนลองดูว่าไหวไหมไม่ไหวค่อยเป็นอีซี่อย่าเล่นแบบผมที่เป็นแบบว่ามาถึงหมวดฮาร์ดนะถ้าเกิดคนไม่เคยเล่นแล้วมาเล่นครั้งแรกเพราะว่ามันต้องดูอะไรเบื้องต้นมาก่อนอย่างของผมผมจะเล่นเขาเรียกอะไรเชี่ยวชาญก็ได้ภาคเก่าแต่ภาคใหม่ผมก็ยังไม่เชี่ยวชาญเท่าไหร่นะผมอาจจะลองๆแล้วบางเซฟแบบผมดูแล้วมีเหมือนมีคนมาเล่นของผมผมจำไม่ได้ว่าใครมาเล่นเครื่องผมเดี๋ยวยังไงผมขอลงสตรีมก่อนวันพรุ่งนี้ผมติดใจแล้วเดี๋ยวผมมาขึ้นสตรีมใหม่มาเล่นเกมนี้ใหม่นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มาดูการสตรีมเกมแคคเกมของผมนะครับยังไงก็ขอขอบคุณน้องแมนที่มาคุยกันแล้วก็น้องไทยนครที่มาร่วมพูดคุยกัน อย่าลืมนะครับถ้าเกิดไม่อยากพลาดการสตรีมเกมแบบนี้ของผมครั้งต่อไปก็ช่วยกดใจที่เพจแล้วก็แจ้งเตือนเห็นโพสต์นี้ก่อนนะครับถ้าเป็นทาง YouTube ก็กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกด Subscribe ขอโทษครับก็กด Subscribe กดติดตามถูกแล้วกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเวลาผมจะสตรีมจะได้ไม่พลาดจะได้มีการแจ้งเตือนเวลาผมสตรีมนะครับแล้วก็ช่องทางที่3ก็จะเป็นช่องทางของ Twitchก็สามารถรับชมได้ก็คือกดติดตามแล้วก็กดแจ้งเตือนเมื่อผมสตรีมเหมือนกันนะครับ3ช่องทางแล้วก็เหมือนเดิมทุกครั้งก็คือไม่ต้องมาซัพพอร์ตผมด้วยการกดโดเนทเงินอะไรให้ผมตอนนี้นะครับเพียงแค่ซัพพอร์ตผมด้วยการกดแชร์ไปทางเพจ Facebook YouTube Twitter อะไรเงี้ยหรือว่าแชร์ไปให้เพื่อนรู้อะว่าผมกำลังสตรีมอยู่ก็เป็นการซัพพอร์ตผมช่วยผมที่ดีที่สุดละช่วงนี้นะครับแต่อีกหน่อยผมอาจจะทำเป็นการโดเนทก็ได้ผมลองดูก่อนผมคือตอนนี้อยากให้คนรู้จักผมมากกว่าก็เลยยังไม่อยากให้ใครมาโดเนทผมยังไงก็ขอบคุณมากถ้าเกิดโควิดเป็นหนักๆแล้วผมเขาเรียกอะไรอยากสร้างรายได้อะไรพวกนี้อาจจะมีการโดเนทในเรื่องของช่องทางต่างๆอะไรพวกนี้นะครับแต่ช่วงนี้ผมอยากให้คนอื่นรู้จักผมก่อนแต่เดือนหน้าเดือนต่อไปผมก็ยังไม่แน่นะเพราะว่าผมดูแหละโควิดเป็นหนักเป็นแรงแล้วรอบเนี้ยเป็นร้ายแรงเป็นสายพันธุ์อังกฤษที่ตายกันเยอะมากของรอบก่อนๆน่ะมีหมอมาพูดด้วยว่าสายพันธุ์อังกฤษเข้ามาในไทยได้ไงอะไรประมาณเนี้ยมันเหมือนว่าระบบการจัดการผมกล้าพูดตรงนี้นะมันไม่โอเคอ่ะอย่างเวียดนามผมดูผมตามกีฬาตามอะไรพวกเนี้ยของเวียดนามบอลอย่างเงี้ยผมว่าระบบการจัดการเขาดีนะก็คือเหมือนว่าเขารู้อ่ะปุ๊บว่ามีอยู่ที่ไหนที่ไหนเขาก็คือให้กักตัวทั้งเมืองก็คือคุณห้ามออกมาเลยนะแล้วมันก็จะเป็นศูนย์เป็นแบบนี้อย่างนัตเตะที่ผมจะตามโปรซิโก้ก็คือของอันเจไลที่ไปเตะเป็นทีมเยือนแล้วก็ตั๋วไล่ขายเสร็จหมดแล้วนะแล้วก็เหมือนกับว่ามีข่าวว่ามีคนติดโควิดหลุดเข้ามาคนนึงเขาก็เป็นเหมือนเขามีความเสี่ยงเขาก็ให้แข่งแบบปิดสนามเลยทางที่เขาบอกว่าเข้ามาแค่คนเดียวนะแล้วผมก็ดูจากคงจากข่าวเขาก็บอกว่าเวียดนามเขาจัดการดีจัดการเร็วก็คือมาถึงปุ๊บปิดเป็นอำเภอเป็นเมืองไปว่ามันสามารถตามได้ว่าที่ไหนที่ไหนอะไรยังไงมันก็เลยจะหายเร็วกว่าเมืองไทยที่เมืองไทยถ้าใครติดตามบอลจะรู้เลยบอลจะรู้เลยนัดหนึ่งที่โคซิโก้อ่ะเขาไปอ่ะตั๋วยังไงก็ขายหมดเกลี้ยงนะเป็นหมื่นที่ตั้งเนี้ยเขาก็ไม่กล้าเสี่ยงหรอกให้คน 10,000 คนมาอยู่รวมกันที่เขากล้าให้อ่ะเพราะว่าเขาป่วยเป็นศูนย์ไงมันไม่มีคนอยู่ในระบบอย่างของจีนเหมือนกันจีนที่หายเร็วก็คือเขาอ่ะกักตัวแล้วแล้วระบบเขาอ่ะเหมือนคราวนี้มันจะเด็ดขาดหน่อยนึงก็คือต้องเชื่อฟังเขาก็คือจำนวนคนติดเชื้อก็เป็นศูนย์แล้วเขาก็มาใช้ชีวิตอะไรตามปกติทั่วไปได้อย่างของประเทศจีนมารายการอะไรพวกเนี้ยเขาก็กลับมาเป็นปกติความคิดผมมันต้องเด็ดขาดรวดเร็วครับดูแลระบบคนส่วนมากอะไรหมู่มากอะไรประมาณเนี้ยครับมันต้องช่วยเหลือซัพพอร์ตด้วยอย่างถ้าคุณจะปิดบอกให้อยู่ที่บ้านอะไรเนี้ยบางประเทศอย่างสหรัฐก็ช่วยทุกคนไม่ต้องลงทะเบียน
ญี่ปุ่นก็ช่วยทุกคนไม่ต้องลงทะเบียนออสเตรเลียก็เป็นส่วนใหญ่เป็นหมดเลยแค่คุณเกิดมาแล้วเป็นประชาชนของเขาเด็กแรกเกิดอะไรพวกเนี้ยเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายหมดนะครับค่านมค่าเพมเพิร์ดค่าหมอค่าพยาบาลค่านู่นค่านี่ยิ่งเด็กอ่ะยิ่งเยอะผมว่ามันน่าจะมีสิทธิ์เท่าเทียมกันนะประชาชนทุกคนก็คือได้ไปเลยคุณจะให้เท่าไหร่ 5,000 7,000 ต่อเดือนอะไรพวกเนี้ยผมว่าถึงเป็นเด็กยังไงมันก็มีค่าใช้จ่าย1ขวบก็กินนม2ขวบก็กินนม3ขวบก็กินนมแพมเพิร์ดอาหารอะไรพวกนี้อีกผมก็เลยแบบมีความรู้สึกส่วนตัวผมนะน็อกดาวน์ปิดได้แต่มันก็ต้องมีคนมาซัพพอร์ตพวกร้านค้าเงี้ยคุณให้เขาปิดเป็นเวลาบางที่ให้ปิดเลยอย่างเงี้ยคุณก็ต้องซัพพอร์ตช่วยออกค่าใช้จ่ายแบบต่างประเทศเงี้ยผมไม่ได้บอกแบบว่าจะมาเรียกร้องอะไรพวกนี้นะแต่มันมีตัวอย่างที่ดีเราก็ควรจะเดินตามรอยเท้ารอยทางที่เขาเคยเดินไปก่อนแล้วเขาแก้ปัญหาได้หรือเปล่าอะไรพวกนี้อย่างเช่นออสเตรเลียที่อะไรนะอิสราเอลที่ฉีดวัคซีนแล้วคนออกมาใช้ชีวิตปกติได้สหรัฐอเมริกาฉีดไปแล้ว100ล้านคนภายในปีนี้เขาจะฉีดเพิ่มให้ได้100ล้านคนอย่างออสเตรเลียเขาก็ฉีดกันหมดแล้วอะไรพวกนี้เพราะว่าเขาใส่ใจอ่ะอย่างล่าสุดอ่ะที่ผมดูข่าวของอเมริกาเขาก็ออกมาพูดเลยฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลบอกว่าคุณใช้จ่ายเท่านี้เท่านี้ต่อคนต่ออะไรเงี้ยเป็นเหมือนว่าเขาดูแลใส่ใจประชาชนโดยตรงอ่ะเขาไม่ใช่แบบว่ามาปล่อยแบบเรื่อยๆเปื่อยๆครับมันต้องทำเร็วจัดการเร็วอะไรเร็วอ่ะพวกเนี้ยไม่ใช่ผมมาพูดว่าผมเก่งนะแต่มันมีตัวอย่างคนเก่งๆก็เยอะของรัฐบาลนะครับถ้าทำจริงๆความคิดผมนะทำได้อยู่แล้วแหละร่วมมือกันคนไทยรอบแรกเห็นไหมปิดประทงปิดประเทศไม่ออกไปไหนอันนี้ผมยกตัวอย่างนะคนไทยก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือแหละอาจจะมีกัดตกบ้างแต่มันก็ต้องมีอะไรซัพพอร์ตเขาด้วยยังไงวันนี้ผมลงสตรีมก่อนครับเป็นห่วงทุกคนนะครับเหมือนเดิมทุกคลิปเลยที่ผมจะพูดใครไม่มีธุระจำเป็นอะไรอย่าออกจากบ้านเลยครับอยู่บ้านแต่ถ้าเกิดใครมีธุระจำเป็นต้องทำงานต้องไปทำธุระก็ดูแลรักษาตัวเองดีๆเซฟตัวเองเยอะๆนะครับตอนช่วงนี้ก็คือมีงานกว่าดีกว่าไม่มีงานมีงานดีกว่าไม่มีงานมีงานดีกว่าอดตายก็คือต้องเซฟตัวเองด้วยรักตัวเองด้วยถ้าเกิดใครบางคนที่ผมเคยพูดแล้วไม่รักตัวเองก็รักคนรอบข้างรอบนี้นะครับที่หมอออกมาพูดแต่ที่ผมดูของรายการของคุณหนุ่มกัญชัยอะอะไรอะที่เขาออกมาพูดแต่ที่เขาออกมาพูดเรื่องนาคอมอะแล้วหมอก็บอกว่ารอบนี้ส่วนใหญ่เด็กกับคนแก่จะติดเยอะมากผมจำชื่อรายการไม่ได้แล้วอะอะไรวะเหมือนกับว่าเขาบอกว่ารอบสองอะคนติดคนแก่กับเด็กติดเยอะกว่ารอบแรกไอ้รอบ3ติดเยอะกว่ารอบแรกกับรอบ2อีกเพราะว่าคนจัดในบ้านน่ะไม่เซฟตัวเองไม่รักตัวเองแล้วยังให้คนในบ้านติดอะไรวะเนี่ยเด็กก็หลายรายคนแก่ก็หลายรายจากไม่เคยมีก็มีแล้วอะไรให้เห็นเนี่ยอย่างน้อยๆนะครับไม่รักตัวเองก็รักคนรอบข้างผมว่ารักลูกรักแม่ดีที่สุดรักพี่รักน้องอะไรอย่างเงี้ยโอเคมากครับขอบคุณครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ผมจะมาเฮ้ยพรุ่งนี้วันเสาร์ผมจะสตรีมแต่ต้องดูก่อนว่าจะสอนหลานถึงกี่โมงนะครับมาติวให้หลานถึงกี่โมงแล้วก็จะสตรีมเพราะว่าผมติดใจละเกมนี้กลับมาเล่นใหม่สนุกแบบนั้นขอบคุณมากนะครับทุกคนบ๊ายบายราตรีสวัสดิ์นอนหลับฝันดีครับเจอกันวันพรุ่งนี้แน่นอนแต่กี่โมงไม่รู้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมมาเล่นเกมไปด้วยกันนะครับบิ๊กอ้วนกับอ้วนเกมมิ่ง